และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านเฟซบุ๊กเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับครับนมัสการครับกราบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมแด่พระเดชคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานอากาศขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ธรรมามาในวันเสาร์เพราะว่าเมื่อวันพฤหัสบดีต้องไปพาทำภารกิจเป็นวันอะไรวันปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนก็มีการไหว้กันเราก็เป็นในฐานะพระก็ไปเป็นนาบุญให้กับน้องๆญาติญาติที่เขาจะได้ทำบุญกับเราในวันนั้น ก็ส่งบุญทั้งสองทางก็เลยวันนี้ขอเปลี่ยนกับท่านหลวงพ่อบุญส่งวันนี้เปลี่ยนกับท่านมาสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเหมือนเดิมเป็นวันพฤหัสเหมือนเดิม ถ้าไม่เป็นอะไรซะก่อนเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงนะทุกวันนี้เห็นไหมความไม่เที่ยงเนี่ยคือพระไตรลักษณ์ในปรากฏตลอดเวลาตอนนี้ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยทำให้เราต้องเข้าใจตรงนี้มากขึ้นและเข้าถึงธรรมกันง่ายขึ้นนะโยมที่จริงแล้วมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเลยเราทำให้เราเห็นว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเลยนะชีวิตนี้อยู่เป็นเส้นได้จริงเหมือนจุดเทียนไว้ในกลางแจ้งนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเลยว่าเมื่อไหร่ลมมาแบบมันก็พร้อมที่จะดับในทุกเวลาเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็เกิดยากแล้วและมนุษย์ที่มาพบพุทธศาสนานี่ก็ยิ่งยากกว่านั้นก็อีกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องมีบุญมาเกิดเพราะต้องมีศีล5มานะไม่ว่าจะชาติใดศาสนาใดเนี่ยจะศีล5คือตัวเจตนาไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นการที่ไม่เบียดเบียนกันเนี่ยนี่ถึงจะมาเป็นมนุษย์ได้มนุษย์จะไม่เบียดเบียนกันเลยนะมนุษย์เนี่ยจะมีอะไรที่อารมณ์รวยเขาเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่ในความเป็นคำว่ามนุษย์เพราะมีจิตใจสูงไงอยากให้จะเสียสละได้นั้นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาด้วยมาเรียนรู้วิธีการทางธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยที่พระเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยนั่นก็บุญมากกว่าครับพี่แล้วสมมติว่าพบพุทธศาสนาแล้วมาได้ลงมือปฏิบัติลงมือทำเลยเนี่ยท่านบอกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วก็มีบารมีด้วยเพราะมาต่อบารมีไงนั้นบารมีคือภาวนาเนี่ยเองแล้วการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาคือการแบบที่เรียกว่าเป็นภาวนาเนี่ยมันคือการมาฝึกฝนตัวเองก็เรียกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะและผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วย่อมได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เพราะมีจิตใจสูงไงจิตใจสูงคือผู้ที่ได้ฝึกจิตใจมาดีเพราะฉะนั้นมันจะระงับได้ถ้าไม่ฝึกมาเลยเนี่ยมันจะไม่รู้พอไม่รู้นี่มันก็ไปตามอารมณ์เลยจะคิดก็คิดแบบไม่รู้ยังไงแค่เอาตามใจตัวเองเป็นหลักเอาตามความพอใจถูกใจแล้วจะพูดอะไรก็พูดไปในแบบนั้นไม่แบบไม่รู้เนี่ยเพราะวิชาที่ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นการเกิดเป็นเกิดกรรมขึ้นมาแล้วคิดดีเป็นกรรมดีคิดไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีแล้วพูดดีเป็นกรรมดีพูดไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีแล้วนะกรรมดีเป็นบุญกรรมไม่ดีเป็นบาปนะกรรมเป็นตัวกลางๆอยู่เพราะนั้นมันเกิดขึ้นทุกขณะจิตเลยเราจะต้องระวังยังไงเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงออกมาแสวงหานี่ไงทางคนทุกข์เพราะพระองค์ไปพบกับเทวทูตทั้ง4ก็ไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะเพราะนั้นพระองค์ก็เลยมองว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วจะทำไงที่เราจะพ้นจากตรงนี้ได้
พระองค์ก็เรามาคิดว่ามีสว่างมีมืดมีขาวมีดำมีดีมีเลวเอ๊ะมันของคู่กันงั้นถ้ามีแก่มีเจ็บมีตายต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์จึงตัดสินใจออกแสวงหาธรรมตัวนี้พระองค์ทรงใช้ชื่อว่าจะแสวงหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายแล้วก็แสวงหาไปที่สุดแล้วไปเจอที่ไหนเจอที่ตัวเราเองนี่เองโยมท้ายที่สุดแล้วพอพระองค์ทรงก็ทำลงแล้วเนี่ยทำมาหลายๆวิธีตั้งแต่ออกมาก็มาเรียนรู้จากครูทั้งสองอาราบทและทุกขราบทก็ได้ถึงเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรียกว่ามีชื่อเสียงในยุคนั้นมากเป็นผู้ที่เข้าฌานฌานเจ็ดกับฌานแปดได้เขาก็จะเน้นการสมาธิลึกเป็นลักษณะของสมาธิฌานนะคนอินเดียคือว่าพวกฤาษีต่างๆก็จะทำอย่างนั้นกันเป็นส่วนใหญ่นั้นพระองค์ทรงกระทำไปถึงตรงนั้นแล้วก็ส่งมาพิจารณาว่ามันก็ยังไม่ใช่ตอนเข้าฌานอยู่มันสงบมันเข้าไปเงียบมันว่างมันอะไรใช่แต่พอออกมาแล้วก็คิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงบ้านอยู่ดีเอความคิดนี้ไม่หยุดไม่จบแสดงว่ามันยังไม่ใช่นี่คือมหาบุรุษที่สร้างบารมีมาแล้วเสียสงไขแสนมากับจึงมีกำลังจิตกำลังใจหรือมีกำลังความคิดที่จะคิดตรงนี้ได้พอสมควรแต่ที่สุดแล้วพระองค์ต้องตัดสรู้ด้วยพระองค์เองจึงเป็นพระพุทธเจ้าไปเรียนมาแล้วทำตามแล้วสำเร็จตามนั้นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะจะเป็นแค่สาวกเพราะฉะนั้นพระองค์ก็มาพิจารณาก็เลยมาทดลองทรมานกายเรียกว่าบำเพ็ญทุกขยกิริยาทรมานในวิธีต่างๆที่ฤาษีหรือว่าครูต่างๆในยุคนั้นครูทั้งหกที่ว่าเขาทำอะไรแบบไหนที่เขาทรมานแบบไหนเขาก็เรียกว่าฝึกบำเพ็ญตบะคนอินเดียเขาทางพวกฤาษีต่างๆเนี่ยเขาฝึกเนี่ยเขาเรียกบำเพ็ญตบะตบะแปลว่าอดทนนั่นแหละก็ไม่เห็นความอดทนนั่นแหละแล้วก็จะบูชาอะไรเขาก็บูชาอยู่ตรงนั้นทำแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นจะนอนบนตะปูก็ฝึกนอนบนตะปูทุกวันทุกวันจนกระทั่งมันก็นอนได้สบายจะฝึกเอาศีรษะฝังลงไปในดินแล้วเท้าชี้ขึ้นปลาก็ทำอยู่กันทุกวันทุกวันแล้วก็ทำได้แล้วก็ยกอะไรล่ะกางแขนกางขาบางทีก็ยืนขาเดียวแล้วก็อ้าปากกินลมก็มีหลากหลาย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 แบบที่เขาจะกระทำกันที่เขามาฝึกอดทนนั่นแหละเป็นอดทนและเป็นตบะเพราะฉะนั้นความอดทนเป็นตบะเป็นเดชะเป็นอำนาจในตัวของมันเองถ้าทำแล้วมันเกิดขึ้นเป็นพลังงานเขาก็ทำองค์ก็ทรงก็ทำทุกวิธีทางที่เขาทำกันเรียกว่าในระดับที่ทำกันแล้วในพระองค์ทำได้เหนือกว่าเขาหมดเลยเนี่ยความอดทนนี่มีมากกว่าเป็นอำนาจฌานอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอำนาจของการสร้างบารมีมาด้วยอย่างหนึ่งคำว่ามหาบุรุษนี่มีพลังมากเนี่ยท่านบอกว่ายิ่งกว่าก็พลังทางสารเลยนะทางทางสารเรารู้ว่ามีพลังมากใช่ไหมอย่างที่พระพุทธเจ้าประสูติมาแล้วก็ทรงดำเนินได้7ก้าวเนี่ยคนก็บอกว่าแหมเรื่องเล่าหรือเปล่ามันไม่น่าเป็นไปได้เราไม่ต้องคิดไกลถึงขนาดนั้นโยมลองใครเคยเห็นเวลาม้าตกโลกมั้งล่ะม้ามันออกโลกอ่ะนะหรือวัวควายก็แล้วแต่วัวควายเวลาออกโลกมันเนี่ยมันอาจจะลงไปนอนเดี๋ยวนึงแล้วเสร็จแล้วพอมันลุกขึ้นมายืนได้มันก็เดินได้เลยนะแต่ม้าอาชาในนี่เป็นอะไรที่หลุดออกมาจากท้องแม่มันสามารถวิ่งได้เลยไอ้เนี่ยมีพลังขนาดนั้นนะพอแค่พลังม้าอาชาในเท่านั้นไม่ใช่ชะเจตช้างสารด้วยซ้ำถ้าเป็นถึงช้างสารนี่จะมีกำลังกว่านั้นเพราะนั้นนี่ขนาดสัตว์เดรัจฉานก็สามารถเกิดแล้วยังวิ่งไปได้เลยแล้วนี่เราเป็นมนุษย์ที่มีความอะไรสูงกว่านั้นมีแต่ภาวะจิตใจแล้วก็ร่างกายที่กว่านั้นจะเดินไปเลยไม่ได้ก็เลยดูแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแต่ว่าไปทีนี้เราก็จะว่าเนี่ยคนก็ไม่ได้เข้าถึงก็จะพูดไปตามความคิดตามความคิดที่เราไม่รู้ถ้าเข้าไปรู้แล้วมันก็จะชัดเจนก็จะแจ่มแจ้งจะเข้าใจได้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงเมื่อก็ทรงตอนที่ทรงสวยมุติสุขหลังจากตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วเนี่ย49วันนี้ไม่ได้ฉันพระทหารไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้อะไรเลยแต่มีความสุขเนี่ยก็เรียกเหมือนกับเข้าสมาบัติก็เลยเป็นผลสมาบัติแต่ความเป็นพระเจ้าเนี่ยถึงเข้าได้ยาวไง49วันแต่ทุกวันนี้ก็มีพระหลานบ้านเราที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยท่านก็เข้าได้พระเจ้าก็ส่งให้ไว้ว่าก็ประมาณไม่เกิน7วันเพราะร่างกายเราต้องการอาหารแต่ในการเข้าสมาบัติเนี่ยไม่ใช้พลังงานโยมนั่งอยู่กับที่เลยแล้วก็พลังของลมปานนี้ก็มีเรียกว่าละเอียดมากเลยเป็นลมอสาสะภาษาสะลมละเอียดเลยก็แทบจะไม่รู้สึกได้ว่ามีความหายใจอยู่แต่สามารถอยู่ได้ในสภาวะได้นานเพราะเสวยผลของการปฏิบัตินั่นเองเนี่ยเป็นผลสมาบัติในการเข้าฌานแล้วก็ผลในการเข้าออกฌานจนชำนาญเนี่ยก็สามารถที่จะทรงอยู่ได้นานเป็นผลที่เกิดขึ้นมาได้ก็จะเข้าได้แบบอย่างนั้นน่ะ7วัน14วันสูงสุดก็จะอยู่ประมาณนั้น
พระเจ้าก็ทรงเข้าให้ดูมาแล้วพระองค์ทรงนั่งสัปดาห์แรกก็นั่งอยู่7วัน7คืนนะสมาบัตินั่งสัปดาห์ที่2ก็ยืนอีก7วัน7คืนนะในอีบทดื่นก็ได้นั่งก็ได้นะสัปดาห์ที่3ก็อีบทเดินก็ได้ก็เข้าได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นการจะฝึกสติให้เกิดสมาธิเนี่ยได้ทุกอิริยาบถเลยแม้กระทั่งเดินก็เป็นสมาธินะเราจะเข้าใจผิดว่ามันต้องนั่งสมาธิดังนั้นเราจึงต้องมาใช้วิธีการนั่งเท่านั้นแล้วก็ให้จิตนิ่งให้ว่างแต่จริงๆไม่ใช่นั้นจะทำยังไงก็ได้ให้จิตหยุดคิดเพราะนั้นหลวงปู่ฉายพูดง่ายว่าเมื่อวางความคิดจิตก็สงบได้เห็นไหมเราวางได้ไหมความคิดมันคิดแล้วเราก็วางเลยคิดแล้วก็วางเลยสติคือรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดแล้วก็พอคิดขึ้นมาเราก็วางเลยคิดแล้วก็วางเลยวางไว้เรื่อยสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สุดแล้วมันหยุดได้เหมือนกันอยู่ที่เราทำต่อเนื่องยังไงปัญหาคือเราทำมันหน่อยเอ้ยไม่ได้เลยโหคิดมากคงสั้นใช้ไม่ได้แล้ววิธีนี้เปลี่ยนวิธีใหม่แล้วนี่คือความคิดเห็นไหมฮะเราไม่ยืนหยัดไม่สม่ำเสมอจริงๆความเพียรชอบคือทำสม่ำเสมอขยันทำเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ขาดไม่มากไม่น้อยเป็นไปตามธรรมชาตินี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแต่พอเข้าใจได้เนี่ยเราก็จะไม่พิสูจน์ได้แต่ว่าใจเราเนี่ยทุกคนเนี่ยส่วนนี้ยิ่งร้อนมากขึ้นนะคนเรานี่มันใจร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะราคะโทสะโมหะนี่แหละความโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นไฟพระเจ้าตรัสไว้แล้วราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้เป็นความร้อนเพราะฉะนั้นไอ้ไฟที่มันเผาล้นเราอยู่ทุกวันเนี่ยกวนกวายอยู่ด้วยไอ้ความร้อนสามกองนี่เองเราตลอดเวลาด้วยแล้วก็ซุ่มอยู่ที่เรานี่แหละทำไงเราจะดับตรงนี้ไงมันก็เลยกลายว่าพอจะทำอะไรเนี่ยมันอยากให้เร็วๆใจจะร้อนแต่ให้สำเร็จเร็วๆให้เจอเร็วๆแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขของเวลาหมดเลยใช่ไหมมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะได้เหตุที่ทำแค่ไหนมีกำลังแค่ไหนมีเจตนาเจาะจงหรือว่าจงใจได้แค่ไหนผลที่จะได้มันก็จะมีตามลำดับของมันเหมือนกันเนี่ยมันก็มีการรอให้ผลอยู่นะคือวิบากนั้นเป็นผลของการที่เรากระทำนั่นเองเป็นกรรมที่เราทำแล้วเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองผลที่ได้รับก็เป็นตัวนั้นเป็นตัววิบากวิปากปัจจโยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับการว่าจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีผลอย่างนั้นแต่ทุกคนสังเกตดูได้เลยเวลาเราจะทำอะไรเราจะรีบเราต้องการให้มันได้เร็วๆเพราะนั้นปฏิบัติก็เช่นเดียวกันก็ต้องการให้เห็นผลเร็วๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ยืนหยัดพอด้วยเรื่องของจิตเนี่ยมันเร็วมากแล้วจิตเราเนี่ยมีตั้ง4กองเขาเรียกว่ากองคือขันธ์อ่ะขันธ์มนุษย์เนี่ยรวมกันเนี่ยมันมี5กองมันรวมกันขันธ์5ที่เราเห็นเป็นรูปร่างเราเนี่ยเขาเรียกว่ากองแห่งรูปเป็นรูปขันธ์อันเดียวด้วยแล้วอีก4นี่เป็นนามขันธ์ที่เราไม่เห็นแต่มีอิทธิพลกับเราตลอดนะอีกขันหนึ่งก็มีความรู้สึกได้นะสุขทุกข์เฉยขันหนึ่งก็มีความจำขันหนึ่งก็เป็นความคิดตลอดเป็นคิดอย่างเดียวเลยอาจารย์ก็ต้องก็เมื่อไหร่ก็คิดละชอบไม่ชอบก็คิดไปเลยสุดท้ายก็คือว่าเป็นวิญญาณขันนี้ก็เป็นรับรู้เฉยตัวสัมผัสรู้สั่งคืออายตนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นในขันที่เราไม่เห็นเนี่ยมันเป็นนามธรรมนั่นจึงเป็นความละเอียดอ่อนมันถึงได้มันถึงที่จะไม่ใช่สิ่งที่จะง่ายนักแล้วก็ไม่ยากนักถ้าเราตั้งไว้ถูกแต่สัมมาทิฏฐิคือการทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ตั้งไว้ถูกแล้วก็ลงมือทำไปเลยนะเพราะทั้งหมดแล้วเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้แล้วในธรรมจักรเลยว่าพระองค์ทรงทำอะไรเริ่มต้นปฏิบัติอย่างไรแล้วก็พิจารณาอะไรแล้วก็ไปเจออะไรนั้นพระองค์ไปตรัสรู้ไปรู้อริยสัจ4ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติทุกมีอยู่แล้วสมุทัยคือเหตุของทุกก็มีอยู่แล้วการดับของทุกก็มีอยู่แล้วนะข้อปฏิบัติถึงสุดการรับทุกข์ก็มีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะจนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่แหละโดยมหาบุรุษที่สร้างบารมีมาพระองค์จึงมารู้แล้วใช้เลยรู้ใช้สตินี้เป็นตัวเข้าไปรู้ตรงนั้นนะสติพระองค์จึงกล่าวคำว่าสติว่าเป็นอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายแล้วสุดท้ายแล้วพระองค์ทรงให้เป็นมรดกธรรมไว้หรือว่าอาตมากล่าวว่าเป็นพินัยกรรมมาก่อนที่จะปรินิพพานคือก่อนจะละไปเนี่ยพระองค์ก็ทรงได้กล่าวกับภิกษุทั่วไปว่าอันฐานสถานิภิกขเวอมันตยามิโวนี่ไงปัจฉิมพุทธโอวาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวจะทำมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันเสื่อมทุกวันจริงๆนะอัปมาเทนะสัมปาเตทะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่พระองค์ทรงให้ไว้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญในการปฏิบัติทำความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นด้วยการทำรูประวังกายกับวาจาให้มากให้มันต่อเนื่องนะเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติที่เราสำรวมระวังนี่ไงนั้นศีลก็อยู่ที่เรานี่เองอยู่ที่กายที่วาจาเรานี่เองอยู่ที่ปากที่มือที่เท้าที่ตาที่หูเรา
นะศีลอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเพียงแต่เราระวังไม่ไปกระทบกระเทือนใครนะไม่ไปล่วงเกินไม่ไปกระทบกระเทือนไม่ไปเบียดเบียนใครเท่านั้นเองด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นก็เอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังระวังไประวังมานะเขาจิตมันไม่ได้ออกไปข้างนอกเมื่อจิตไม่ส่งออกนี่มันก็เป็นมรรคแล้วไหมเขาเรียกว่าเดินมรรคอยู่ก็เดินอยู่บนตัวเรานี่แหละเป็นกายบนใจเรานี่เองในที่สุดแล้วมันก็หยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิเกิดแล้วสมาธิที่เกิดแล้วมีสติรู้ตัวพร้อมอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องสมาธิทางฌานหรือสีเนี่ยเขาไม่รู้นะมันแข็งไปเลยก็ทำเป็นลักษณะนั้นคือก็มีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิเหมือนกันนะนี่ต้องเข้าใจให้ถูกนะสัมมาสมาธิจะต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจึงชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเราจะรู้ความสงบเป็นยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเวลาสงบพระพุทธเจ้าสอนมีคำแรกเลยทำเมื่อทุกข์เกิดขึ้นทำไงให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มากำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงเนี่ยเราจะได้รู้ว่าทุกข์กายนี้มาจากอะไรมีเหตุมาจากอะไรมันบีบคั้นกายกายมันเป็นธาตุสี่อะไรบีบคั้นมันเกิดเหตุยังไงแล้วเราจะแก้ยังไงก็จะแก้ถูกจุดแล้วทุกข์ใจละมามีเหตุมาจากอะไรความบีบคั้นทางใจด้วยความคิดของเรานี่แหละมาบีบคั้นเองด้วยความโลภโกรธหลงของกิเลสนี่แหละมาบีบคั้นจึงทำให้เราเกิดอาการทุกข์เพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนั้นเราจะไปแก้ตรงทุกข์ใจได้โดยวิธีไหนท่านบอกต้องไปละเหตุของตัวที่เกิดกิเลสตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับไปที่ตัณหาคือความอยากดังนั้นเมื่ออายตนะกระทบกันเมื่อตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงแล้วเกิดพอใจไม่พอใจมันเกิดความอยากอะไรเห็นไหมถ้าชอบใจมันก็อยากจะได้มานี่ตัณหาเกิดแล้วเมื่ออยากได้มาก็ขวนขวายที่จะเอามาให้ได้นั่นเกิดความโลภขึ้นมาแล้วเป็นกิเลสแล้วนะพอกิเลสเกิดปุ๊บพอไปได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์อีกจะทำไงที่จะยึดเอาไว้จะให้มันอยู่เราก็ตลอดไปทุกอย่างไม่เที่ยงมันก็เลยต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดทุกข์แหละจะทำไม่ได้ล่ะก็นั่นแหละทุกข์ตรงๆเลยเห็นไหมนี่เราก็จะเกิดเป็นเรียกว่าเป็นวงจรเป็นวัฏจักรเป็นมุฏปฏิจจสมุปบาทนั่นเนี่ยเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับสิ่งหนึ่งจึงดับนะมันเป็นเรื่องขององค์จรของการเกิดดับของต่อเนื่องของกายกับจิตเท่านั้นเองนั่นคือเข้าไปสู่ตัวละเอียดแล้วองค์ใช้สตินี่แหละรู้เข้าไปสติแปลว่ารู้เริ่มจากรู้จักรู้จักบ่อยๆเขาก็จำได้ก็รู้จำนะเข้านะเข้าพอลงมือทำก็รู้จริงว่าทุกข์จริงเป็นยังไงความรู้สึกจริงๆตรงไหนลักษณะของกายของใจเราเป็นยังไงพอรู้จริงจนเข้าถึงความละเอียดที่จะมากล่าวเมื่อกี้นี้ในสุดมันคือไปรู้แจ้งได้นั่นเองรู้แจ้งชัดหมดเลยทั้งโลกแล้วก็รู้ความจริงทั่วทั้ง3โลกเลยว่าอะไรเป็นยังไงมายังไงพระเจ้าตอนนั้นที่จะมีสัพพัญญุตญาณว่าเป็นสัพพัญญูพระเจ้าพระองค์ตรงรู้ได้ทั่วไปหมดเลยทั้งสรรพสัตว์ว่ามีอดีตกรรมเป็นยังไงทำมาแล้วก็ต่อไปจะเป็นยังไงจะมีพระองค์เท่านั้นแต่ว่าสาวกสามารถทำตามรู้ได้ไหมได้แต่รู้ตัวเองได้นะจะรู้ผู้อื่นได้บ้างเป็นการรู้ว่าละจิตได้ทำนองนั้นเป็นหนึ่งในตัวของฌานนั่นแหละมันเป็นอภิญญาก็จะเกิดสภาวะตรงนี้ขึ้นมาได้ตรงนั้นเป็นของแถมนะการปฏิบัติเนี่ยพวกนี้จะเป็นของแถมของที่จะตามมาจะได้มีผลขึ้นมาเนี่ยแต่เรามักไปสนใจกับของแถมใช่ไหมเหมือนกับเราเนี่ยตอนเนี้ยไปเที่ยวห้างไปอะไรเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันลดแลกแจกแถมว่าเราจะซื้อตรงนั้นมาใช่ไหมทั้งที่มันก็ไม่ได้มีความจำเป็นบางทีเนี่ยเราก็ซื้อมาแล้วก็มาเอาไว้เพราะอะไรเพราะมันถูกมันลดมันแจกมันแถมด้วยในที่สุดแล้วเราก็เอามาไว้กลายเป็นว่าเศรษฐกิจไม่พอเพียงเนี่ยเอามาทิ้งไว้เฉยๆโดยที่มันไม่ได้ใช้งานนะแล้วก็กลายเป็นสิ้นเปลืองที่เอาเหมือนก็เอาไปเอาเงินเรามาวางไว้เฉยๆเนี่ยดังนั้นการใช้ของเราเนี่ยไม่ถูกต้องตรงนี้คือแก้จิตตรงนี้ไม่ได้ก็เลยเกิดทุกข์ต่อเนื่องไม่รู้เรื่องแต่ในหลวงในการที่ก้าวองค์ทรงให้วิธีการกับเราไว้แล้วนะท่านใช้คำง่ายๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมมันพอที่ไหนพอที่ใจเมื่อใจเราพอแล้วมันก็พอนะใช่ไหมเหมือนเรารับประทานอาหารเนี่ยพอแล้วเนี่ยมันก็ไม่เอาไม่ต่ออีกแล้วมันพอแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถที่จะเข้ามาดูตัวเองด้วยความพอเพียงตรงนี้ได้อะไรที่เป็นความจำเป็นของชีวิตมีความพอเพียงที่จะใช้ถ้าเราไปซื้อไอ้นี่เอาเราใช้เพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้แต่นี้ถ้าเราจะไปซื้อใหม่ล่ะเราจะเอามาใช้อะไรเพื่อสิ่งนี้อีกเรามีอยู่แล้วเนี่ยจะซื้อมาทำไมใช่ไหมแต่เราก็ไปตามความชอบไม่ชอบเพราะความไม่รู้นี่ไงแต่พอเรารู้นี่เราจะมีเหตุผลในการคิดอ่อนในความจำเป็นแค่นี้เองจำเป็นของมนุษย์มีสิ่งนี้สิ่งนี้แค่นี้ประมาณนี้ก็พอแล้วเมื่อพอแล้วใจมันพอแล้วมันก็สบายมันก็ไม่ขนขวายไม่ดิ้นรนละไม่ถูกบังคับด้วยการความอยากที่ต่อไปมันก็จะเบาบางจากความอยากนะด้วยการทำแบบนี้เท่านั้นมันก็สามารถ
นี่เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงตรัสไว้ง่ายๆแต่นั่นคือธรรมะเลยเป็นตัวที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้ถ้าไม่พอเพียงมันก็จะเอียงไปทางไหนทางชอบทางพอใจทางยินดีหรืออีกทางก็คือไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ไปเข้าใกล้ที่สุด2ทางพระเจ้าตรัสไว้เลยนะอันดับแรกทางหนึ่งก็คือกามสุขันธิกานุโยคคือพอใจยินดีชอบใจมันก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆไปแล้วก็เพลินอยู่ในโลกนี้จนกระทั่งก็ตายไปก็ไม่ได้อะไรเกิดมาแล้วเสียชาติเป็นมนุษย์เลยอีกทางก็คือไม่ชอบใจไม่พอใจไม่ถูกใจยินร้ายขึ้นมามันก็คิดโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บเคืองแค้นขึ้นมาแล้วไอ้ตรงนี้เป็นไงก็เรียกว่าทำตัวให้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าไหมเราไปโกรธไปแค้นไปผูกอาฆาตพยาบาทเขาไม่รู้เรื่องเลยนะเขาอยู่เขาเฉยๆแล้วเราเหนื่อยไหมล่ะที่เราไปแค้นอยู่เนี่ยเหนื่อยใจโยมเหนื่อยใจมันมากกว่าเหนื่อยกายใช่ไหมเนี่ยเราเคยพูดกับเขาว่าเหนื่อยใจนี่มันแก้ปัญหาใจตรงนี้แก้กันยากมากแต่เมื่อไหร่ที่เรากลับมาดูตัวเองเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าอ๋อเพราะจิตเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงได้กล่าวแบบนี้ไงจึงได้บอกไว้ว่าเราควรจะทำยังไงไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองทางแต่มันจะทำยังไงล่ะในเมื่อตายรูปมันก็มีชอบกับไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันมีอยู่2อย่างนี้ซะด้วยเราจะไปเข้าทางไหนก็ไม่ได้ท่านก็บอกว่ารู้จักใจมันแล้วก็วางมันรู้จักจะใช้สิ่งที่พอใจและไม่พอใจพอประมาณแล้วก็วางมันก็ไม่ง่ายอ่ะใช่มั้ยก็ไม่ง่ายแหละเพราะฉะนั้นจุดของการฝึกท่านบอกว่ามาฝึกสติให้รู้ตัวเราไว้เฉยรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปสติคือรู้ใช่มั้ยอาตาปีสัมปชัญญะสติมานี่คือองค์ของสติปัฏฐานมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติก็คือสติก็คือระลึกรู้นึกได้ใช่ไหมสัมปชัญญะคือกายเราก็เอาจิตที่มันมีสติมารู้กายเราแล้วก็ด้วยความเพียรด้วยความขยันทำสม่ำเสมอแค่นี้เองพยายามทำให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆหนักๆเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันจะไม่เข้าใกล้ไปที่สุดสองทางได้ด้วยวิธีนี้แต่ของเราชาวสังฆทานเนี่ยโชคดีที่เกิดมามีครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สังวาลท่านเป็นปราชญ์ผมจะเป็นเลยคุณพระสดอย่างกล่าวเลยท่านเป็นปาฐนะท่านไม่เคยเรียนหนังสือไม่รู้หนังสือแต่ท่านรู้ทะลุปูโป่งหมดเลยเนี่ยในเรื่องของธรรมะทั้งหลายแหล่เนี่ยถามอะไรท่านตอบได้หมดอ่ะท่านก็ให้ไว้อีกข้อหนึ่งว่าง่ายด้วยแล้วถ้าทำอย่างนี้ก็เข้าสู่กรององค์มรรคแบบนี้เลยท่านบอกว่าเมื่อตายเห็นรูปเนี่ยไอ้ที่ชอบก็ไม่ว่าสิแต่ว่างั้นไอ้ที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยไอ้ที่ได้ยินชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเห็นไหมที่ได้กลิ่นถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยที่ได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยตอนนี้นั่งอยู่มันจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งเราก็รู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยเราพยายามรู้เฉยรู้เฉยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นนะเขานี่คือการเดินสายกลางเลยนะไม่เข้าไปใกล้สองทางนั่นแหละแล้วถ้าเราเดินอย่างนี้ได้แล้วรักษาระดับของจิตไว้อย่างนี้ได้ตลอดไปจนกระทั่งเราตายเนี่ยเข้าพระนิพพานได้ตรงนี้เองด้วยเห็นไหมฮะแต่เราก็มองว่าโอ้ทางโลกเราต้องไปทำอะไรมากมายเราคงทำลักษณะนี้ไม่ได้พอคิดแค่นี้ถือว่าจบแล้วใจไม่สู้แล้วตั้งแต่เริ่มมนุษย์มันในโลกมนุษย์นี้ใครใหญ่ที่สุดอาตมาก็ถามว่าก็มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดถูกไหมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ใครสร้างก็มนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นอะไรก็ทำได้แต่ไม่ทำแบบให้มันหมดไปไม่ได้มั้งใช่ไหมเราทำที่จะเอามานี่เราทำในสารพันที่จะให้มันมาให้มันมีให้มันเป็นมาได้หมดแต่ทำไมเราไม่ทำไปที่เอาปล่อยมันไปให้มันหมดไปบางไม่ได้เลยต้องได้สิแล้วประเทศไทยนี่แหละมีผู้พิสูจน์ตรงนี้ได้เยอะมากประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีพระอรหันต์มากที่สุดในโลกโยมนะทางต่างชาตินี่เขามาเขาสัมผัสเขารู้เขาเข้าใจนะแต่เขาเพียงแต่คาถาอาตมาเลยจะเจอบ่อยเพราะอาตมาสอนฝรั่งอยู่เหมือนกันเขาก็บอกว่าแต่ถ้าทำไมคนไทยไม่พูดภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้นะเขาหาว่าระดับพระอรหันต์เนี่ยเป็นคนไทยแต่ไม่พูดภาษาอังกฤษกับเขาไงเขาก็เลยเรียนไม่ได้เขาเลยไม่รู้นะพูดแบบเหมือนก็จะแบบเอาเปรียบกันหรือเปล่าใช่ไหมอาตมาก็วกกลับไปเลยงั้นอยู่อยากจะรู้รายละเอียดอยู่ต้องมาเรียนภาษาไทยเราอยู่จะเข้าถึงได้จึงจะไปเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นระดับพระอรหันต์แล้วอยู่จะได้เข้าใจเข้าถึงตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วโดยวิธีนี้ท่านก็บอกมาแล้วนะระดับพระอรหันต์ท่านก็บอกเริ่มต้นต้องทำตรงนี้ไม่ใช่ว่าอยู่จะรู้ตรงนั้นแล้วจะได้เลยมันไม่มีทางหรอกกว่าอยู่จะโตไปป่านนี้เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงด้วยอะไรมาแต่ละวันละวันเนี่ยเขาทำอะไรมั่งเขาทำอะไรให้เราที่เราทำไม่เป็นเลยเนี่ยเป็นสิบปีนะโยมกว่าเราจะทำอะไรเป็นเนี่ยเขาทำให้เราหมดเลยแต่ทั้งกินทั้งนอนทั้งทำทั้งถ่ายทั้งสารพัดเรื่องเลยเนี่ยเนี่ยดูซิว่าฝึกทำมาขนาดไหนใช่ไหมแต่ทำไมเราอยู่ๆเราจะมาปุ๊บแล้วเราจะได้เขาคิดว่าฉลาดในทางโลกจะเป็นอย่างนี้นะแล้วฉลาดแบบนี้เป็นนิวรณ์ด้วย
มันทำให้เกิดการให้เกิดนิวรณ์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอุทธัจจกุกุจจะคือฉลาด คิดมากฟุ้งซ่านรำคาญใจนะเพราะฉะนั้นนิวรณ์ห้าเนี่ยมันมีหลักง่ายๆให้จำเลยนะอาตมาว่าอันที่หนึ่งเขาเรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์นี่รักมากรักมากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นในรสแล้วพอใจยินดีเนี่ยชอบมันรักไปก็คิดไปในทางนี้แหละชอบมากรักมากอันที่สองเขาเรียกว่าอะไรพยาบาทนิวรณ์อันนี้ไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจอันนี้เกลียดมากไม่ถูกใจคิดไปคิดมาก็เกลียดก็เป็นตัวขวางไปสู่ความสงบเหมือนกันไปสู่ความดีถ้าไปรักใครมากก็มันขวางไปสู่ความสงบได้เหมือนกันนะรักมากเกลียดมากไอ้ตัวที่สามเขาเรียกว่าฉลาดมากอันนี้คิดมากคิดจนฟุ้งซ่านหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ฉลาดมากไอ้ตัวที่สี่นี่เขาเรียกว่าโง่มากอันนี้สงสัยอย่างเดียววิจิกิจฉาลังเลสงสัยไม่แน่ใจมีอะไรก็สงสัยอะไรก็สงสัยไปหมดทุกเรื่องเลยเนี่ยโง่มากที่สุดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าท้อใช้คำว่าอะไรอ่อนแอมากสุดท้ายนี่อ่อนแอแล้วเป็นไงเบื่อหน่ายท้อถอยพวกนี้พออ่อนแอแล้วมันจะท้อถอยจะเบื่อหน่ายง่วงเหงาเหานอนมักจะนอนขี้เกียจแล้วตอนนี้นี่คือนิวรณ์ทั้งหมดเลยนะสรุปแล้วนิวรณ์เกิดจากการกระทบกันของอายตนะแล้วเกิดความรู้สึกตรงนี้เหมือนกันแล้วคือความคิดทั้งหมดนั่นแหละคิดชอบมากคิดพอใจกับกามฉันทะนิวรณ์หลักมากคิดไม่ชอบคิดไม่พอใจเกลียดโกรธอาฆาตพยาบาทเป็นพยาบาทนิวรณ์นะคิดฉลาดเก่งมากเลยเก่งเกินครูบาอาจารย์นี่พวกนี้ก็จะกลายเป็นว่าฟุ้งซ่านงุนงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นอุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์สงสัยไปเรื่อยเลยลังเลสงสัยนู่นสงสัยนี้นี่เป็นวิจิกิจฉานิวรณ์สุดท้ายแล้วเบื่อหน่ายท้อถอยเป็นทีนมิทะง่วงเหงาหอนอนเห็นไหมเมื่อไหร่ที่เราละตรงนี้ได้เราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นการเดินที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเราแล้วเนี่ยให้อยู่ในลักษณะนั้นเห็นไหมถ้าชอบมากก็ไม่ว่าก็จบนะรักมากแล้วก็ไม่ว่าก็ดับได้นิวรณ์ถ้าเกลียดมากก็ไม่ว่าอีกนิวรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเริ่มรักนิดเดียวเนี่ยเราก็ปล่อยเกลียดนิดเดียวเราก็ปล่อยมันจะไม่เกิดมันจะไม่เดินไปสู่ความมากถ้ามากเมื่อไหร่แล้วเราจะบังคับไม่ได้ละจิตเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่มีใครอยากโกรธหรอกแต่มันโกรธขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้เห็นไหมเพราะเราสะสมไปโดยที่เราไม่รู้นี่ไงความไม่รู้นั้นคืออวิชชาที่เราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรในที่สุดแล้วพอเรามาเรียนรู้เนี่ยเอาสติมารู้เข้าเนี่ยมันมีสติรู้หลังๆเข้าเราก็จะรู้อ๋อนี่ไงสตินี่ก็คือตัววิชานี่เองที่จะไปละไอ้ความไม่รู้ตรงนั้นออกมาพอเรารู้แล้วเป็นไงมันก็เกิดความสว่างเห็นไหมมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจิตพุทธะเกิดขึ้นตรงนี้รู้ตื่นสติก็เป็นว่าตื่นรู้พอตื่นรู้แล้วก็จะรู้ตื่นแล้วก็จะเบิกบานขึ้นมาในจิตพอเข้าใจทะลุโปร่งนะนี่ก็คือย่อๆของความเป็นไปของการปฏิบัติของศาสนาพุทธเราจริงๆไม่ได้มากมาพยายามทำถึงจุดนี้เท่านั้นเองอยู่กับตัวเราด้วยพระไตรปิฎกอยู่ที่กายเรานี่เลยไม่ใช่อยู่ที่ในตู้นะอันนั้นเขาเรียบเรียงแล้วก็เอาไปไว้เพื่อการเก็บรักษาแล้วก็เพื่อการค้นคว้าหาเพื่อการทำให้ตรงถูกตรงนั้นแต่วิธีการปฏิบัติต้องมารู้กายรู้ใจเราแบบนี้เท่านั้นมาเรียนรู้ตามความเป็นจริงนี่แหละแล้วเราจะเห็นความจริงได้นะครับพระอาจารย์ขอโอกาสพระอาจารย์ครับพอดีมีคำถามสอบถามมา5ท่านคนแรกคุณโยมแววจากนครราชสีมาครับสอบถามว่าโยมดูแลพ่อแม่เสียชีวิตไปจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าคะได้ค่ะทำจิตตรงนี้ไว้บ่อยๆนะแวว ดูแลพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็อุทิศส่วนกุศลผลบุญที่เราทำเนี่ยให้บุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นเมื่อไหร่ที่เราใจเราเย็นมีเราเสียสละเราดูแลอะไรแล้วเรามีความสุขใจเราไปเห็นคนก็ทำดีเราดีใจกับเขาด้วยนี่ก็เป็นความสุขบุญพวกนี้เราก็อุทิศส่วนกุศลไปได้เลยให้กับพ่อแม่เนี่ยการที่ให้ไปเนี่ยให้ไปเนี่ยจิตเราเนี่ยเริ่มพัฒนาขึ้นโดยการเราจะเริ่มความละอายเกรงกลัวต่อบาปนี่จิตเราเป็นเทวดาแล้วตั้งแต่อยู่โลกมนุษย์แล้วอย่างที่คนที่เขาดูแลเราต่อมาเป็นบุญเป็นพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยแววก็ดูแลเขาอีกเชื่อฟังแค่เชื่อฟังนะแล้วก็ให้ความเคารพมีความเคารพมีความเชื่อฟังนะแล้วก็มีงานอะไรก็ช่วยเหลืองานท่านเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณก็เป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วแล้วคนดีแบบนี้ก็คือจะไปสวรรค์ได้แน่นอนนะรักษาจิตตรงนี้ไว้นะคะลูกแววพยายามทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำอย่างเงี้ยทำถูกแล้วแล้วเราทำเป็นสม่ำเสมอทำไม่ต้องมากทำอย่างนี้แหละแล้วจิตเราก็จะเป็นคนที่จิตที่ดีขึ้นนี่เขาเรียกว่าการภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาด้วยวิธีนี้แล้วอีกอย่างนึงจะช่วยลูกแววได้มากกว่านี้ก็คือพยายามท่องไว้ในใจนะพุทโธสัมโมสังโฆนะตรงนี้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้ตลอดเวลา
หรือจะท่องเป็นแบบของอะไรที่เขาเป็นเพลงของแขกๆเขาไปร้องจริงๆคือเป็นเรื่องขององคุลิมาลสูตรนะตรงเนี้ยที่เขาท่องว่าพุทธังจรณังกัจฉามิธัมมังจรณังกัจฉามิสังฆังจรณังกัจฉามิเราก็ท่องเงี้ยวนไปวนมาแล้วเรื่อยไปทั้งวันสบายใจไปเรื่อยท่องไปก็โยกตัวไปก็เดินก็ได้เหมือนเพลงที่เขาร้องแต่จริงๆนั้นไม่ใช่เพลงนะเขาสวดแต่ว่าทํานองมันเป็นเพลงออกมาเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ของศาสนาทุกศาสนาเนี่ยจะเป็นเพลงหมดส่วนใหญ่แล้วมีพุทธเราเนี่ยที่จะสวดเป็นธรรมดานั้นชาวโคอินเดียเขายังใช้อย่างนั้นอยู่เพราะในยามที่เมื่อไหร่ที่มุสลิมหรือว่าฮินดูขึ้นปกครองเนี่ยศาสนาอื่นก็ไม่สามารถที่จะแสดงตัวทำพิธีกรรมอะไรได้เขาไม่ทำเขาไม่ให้ครับที่สุดแล้วก็ต้องเล่นรอดมาโดยวิธีการเอามาทำเป็นเพลงมันเป็นเพลงมาร้องเนี่ยได้ก็อย่างเงี้ยเป็นที่พึ่งที่เลิศเราตลอดไปนะเราก็ลองบริกรรมไว้งั้นเนี่ยจิตเราก็จะพัฒนาครับอาจารย์ครับคำถามต่อไปมาประจำครับจากคุณโยมเพ็ญศรีจังหวัดนนทบุรีครับอาจารย์สอบถามว่าการปฏิบัติวิปัสสนาจำเป็นต้องฝึกสมาธิก่อนหรือไม่มันเป็นบาดฐานกันนะโยมมันบาดฐานซึ่งกันและกันนะถ้าจิตไม่สงบเนี่ยมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงยากเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราจะรู้เนี่ยถามว่าเอาวิปัสสนาเลยก็ได้นะจับวิปัสสนาเลยโยมรู้สึกว่าจับทุกอย่างไม่เที่ยงเลยเนี่ยโยมรู้ได้ไหมล่ะว่าอะไรไม่เที่ยงกายใจเนี่ยไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงเรามองเห็นได้ไหมคือมันก็ไม่ง่ายเห็นไหมฮะเราจะไม่รู้เลยว่าความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนความที่ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้แล้วที่สุดแล้วไม่ใช่ตัวตนเนี่ยแล้วเราจะทำไงให้คิดไม่ได้ให้ถึงตรงนี้ได้ถ้าโยมคิดถึงนี้ได้นี่คืออารมณ์วิปัสสนาแต่มันเชื่อไหมว่ามันเป็นบาดฐานด้วยกันและกันทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนมันมี3ระดับด้วยกันอาตมาจะย่อยให้ฟังนะอันที่1คือทำจิตสงบ40กองสมาธิ40กองทำสงบเป็นแค่ชั่วขณิกะเท่านั้นนะขณิกะสงบแล้วออกจากสงบโยมพิจารณาผมขนเล็บผนังนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้มาแล้วให้กับ อุปัชฌาย์ที่จะมาบวชพระภิกษุกุลบุตรกุลธิดาที่จะมาบรรพชาสามเณรแล้วก็บวชเป็นพระภิกษุหรือว่าเป็นการบวชในขัมมะของผู้หญิงตัวนี้จะต้องได้รับกรรมฐาน5นี้นี่คือจริงๆแล้วท่านให้พิจารณาตรงนี้ทำไมเห็นไหมหรือพิจารณาลมหายใจให้เห็นในกองลมว่าลมเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นอย่างเงี้ยให้ชัดตรงนี้แต่ว่าลมในใจเนี่ยจะละเอียดจะพิจารณายากแต่ผมก็เลยว่าหนังเนี่ยอยู่ข้างนอกเป็นกายภายนอกของเรานะลอกหนังไปก็เริ่มเป็นกายภายในเป็นเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกนี้เป็นต้นแต่ข้างนอกเนี่ยเราหลงมันอยู่เราหลงว่าผมต้องสวยคนต้องสวยใช่ไหมเล็บต้องสวยฟันต้องสวยหนังนี่ยิ่งแล้วเลยต้องสวยเครื่องสำอางทั่วโลกก็เพราะแค่หนังตรงนี้เท่านั้นแล้วหลงผิดตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่สงบยมพิจารณายมจะเห็นไหมล่ะไม่ยอมหรอกมันก็จะไอ้ตรงนี้จะสวยอยู่อ่ะโยมก็ต้องแต่งตัวอยู่นั่นแหละใช่ไหมแล้วการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันปรุงแต่งทั้ง3ระดับเขาเรียกว่ามโนสังขารปรุงแต่งความคิดวจีสังขารก็ปรุงแต่งคำพูดกายสังขารก็ปรุงแต่งเสื้อผ้าหน้าผมอยู่ตลอดทุกวันทั้งวันตรงนี้โยมออกจากตรงนี้ได้ไหมมันก็ไม่ง่ายเห็นไหมถ้าจิตไม่สงบมันเข้าไปทำตรงนี้ไม่ได้จิตที่สงบเป็นไงมันเป็นพลังงานเหมือนกับโยมชาร์จแบตเนี่ยโยมจะมาเล่นอ่ะจะมาเปิดโทรศัพท์ใช้ไลน์เนี่ยใช้ไลน์ใช้เฟซเนี่ยก็เปิดไม่ได้เพราะแบตมันหมดเอาโยมก็ต้องไปชาร์จแบตก็ทำสมาธินี่แหละมาชาร์จแบตเต็มแล้วเอาโยมก็มาเปิดเล่นไปเล่นมามันก็แบตหมดอีกใช่ไหมเอาแบตหมดก็ต้องไปชาร์จใหม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบาดฐานของมันที่จะทำเนี่ยมันเชื่อมกันไปเลยโยมไม่ได้ทิ้งกันเลยนะเขาเรียกว่าธรรมะขั้นต้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งเมื่อจิตสงบคณิกะออกจากสมาความสงบให้พิจารณาผมวนเล็บผนังตามความเป็นจริงพิจารณาไปพิจารณาไปขณะพิจารณาเกิดอะไรขึ้นวิตกวิจารเกิดขึ้นและวิตกคือยกจิตขึ้นเป็นความตึกนึกขึ้นมาวิจารคือพิจารณาวิจารญาณก็พิจารณาความจริงว่าผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรนะมันเกิดมาจากอะไรแล้วปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ต้องชำระล้างไม่ทำความสะอาดปล่อยไปตามธรรมชาติจะเกิดอะไรก็เกิดเป็นการหมักหมมที่ไม่เคยกินเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเห็นมั้ยพอเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ได้มันเห็นความจริงได้มันจะถอนอุปทานเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆถอนไปทีละหน่อยละหน่อยมันเมื่อมีวิตกมีวิจารต่อไปมันจะเกิดปิติสุขเอกคตาขึ้นพอเกิดตรงนี้ตุ่มเกิดอะไรขึ้นเป็นสมถะขั้นที่2เป็นอุปจารสมาธินี่เข้าขั้นฌานสมถะขั้นที่2เป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นที่2คือเมื่อออกจากตรงนี้ออกจากอุปจารสมาธินี้แล้วให้พิจารณาอีกเหมือนกันแต่พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้านี่แหละว่าขันห้าตรงไหนมันเที่ยงมีอะไรเที่ยงรูปเที่ยงไหมเวทนาเที่ยงไหมสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหม
เราหาความเที่ยงเราก็จะเจอความไม่มีอะไรเที่ยงเลยก็คือไม่เที่ยงนะแล้วมันทนอยู่ในสภาพได้ไหมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราเกิดมาจนตั้งแต่โตมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงมันตลอดเลยเห็นไหมเพราะนั้นทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเราควรยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าเป็นเราไม่มีตัวไหนยึดได้มันก็เป็นสภาวะของมันโยมจะเห็นสภาวะของการเกิดดับของรูปของนามได้ตอนนี้ของกายของจิตเนี่ยพอไปพิจารณาไปมันก็ถอนอุปทานเพิ่มมากขึ้นไปนี่เป็นวิปัสสนาขั้นที่2จนกระทั่งไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาตรงนี้จะเห็นอีกพอประมาณจนชัดแล้วตรงนี้บางคนก็เข้าถึงแล้วอริยบุคคลได้แต่นี่คือขั้นที่2ของวิปัสสนาเห็นมั้ยขั้นที่2วิปัสสนาเมื่อโยมเห็นตรงนี้อยู่บ่อยๆเข้าจนเห็นความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตามันทำให้จิตเนี่ยมีสติเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งมีสติอยู่กายตลอดเวลาเป็นมหาสติตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิขั้นสูงสุดแล้วเป็นสมถะขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดเมื่อจิตตั้งมั่นจนขนาดว่ามีสติอยู่กับตัวตลอดเลยไม่ออกไปนอกกายได้เลยสติจะอยู่เลยนี่อารมณ์พลานแล้วนิยมเพราะฉะนั้นจะเกิดวิปัสสนาขั้นสูงสุดคืออะไรเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดดับหูได้ยินเสียงก็เกิดดับจมูกได้กลิ่นก็เกิดดับไม่เกิดอารมณ์อะไรไม่มีความอยากทยานอยากอะไรมันจะเกิดสภาวะที่รู้การเกิดดับแล้วที่เราทำไปแต่ละวันละวันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยตนเองก็เรียกเป็นไปตามว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนี่ไปตามธรรมชาติของเขาเรียกกิริยาจิตกิริยาที่มันจะต้องเป็นไปที่จะต้องคงอยู่เท่านั้นเองไม่มีความอยากที่จะทำอะไรไม่มีความไม่อยากที่จะไม่ทำอะไรนะนี่คือท่านละเรื่องของตัณหากิเลสก็ไม่มาแล้วพอละตัณหาความอยากแล้วไม่อยากแล้วกิเลสก็ตัดไปได้แล้วจบเห็นไหมนี่คือการทุกข์ก็ไม่มาเห็นไหมตัณหาคือตัวต้นพอตัณหาไม่มีกิเลสก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีนี่มันดับไปตามลำดับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโยมอยู่ๆจะเอาวิปัสสนาเลยอาตมาเคยบอกมีคนมาถามอาตมาเหมือนกันอาตมาก็บอกว่าเอางี้โยมถ้าโยมต้องการไม่ต้องการธรรมะแล้วโยมก็ไปรู้สึกไปติดใจไงไม่รู้ไปเรียนรู้ความคิดคนเนี่ยมันรังต่างๆความคิดโยมเข้าใจไหมมันความคิดความอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ตรงหรอกแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าไอ้คำว่าธรรมะคืออะไรคุณไม่สงบเลยเนี่ยคุณจะรู้ว่าจิตใจมันกังวลกังวายมันเล่าร้อน มันเล่าร้อนด้วยกิเลส3กองที่มากล่าวแล้วเมื่อกี้นี่ไงในที่สุดแล้วมันจะเข้าถึงตรงนี้ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นมันละเอียดอ่อนอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเสมอธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดนั้นความละเอียดข้างในเนี่ยเราจะมาคุยกับตรงหยาบตรงนี้จะไม่เข้าใจกันเลยแต่ถ้ามันลงมือทำแล้วพัฒนาขึ้นไปเราจะเห็นเองเหมือนกับโยมเรียนชั้นประถมอยู่เนี่ยถ้าโยมมาคุยกับมัธยมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วนะพอรู้เรื่องไปบ้างแต่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เมื่อไหร่ที่ประถมไปคุยกับมหาวิทยาลัยล่ะไม่รู้เรื่องเลยโยมใช่ไหมอยู่ประถมเนี่ยไปอ่านหนังสือมหาวิทยาลัยเข้ามาอ่านไม่รู้หรอกเช่นเดียวกันธรรมะที่เราเริ่มทำเนี่ยมันอยู่ในระดับนี้มันเป็นระดับของมันเองไม่ใช่แบ่งชนชั้นแต่มันอัตโนมัติของมันมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างนั้นนะโยมต้องเข้าใจตรงนั้นก็มีมาถามอาตมาเนี่ยจะเอาวิปัสสนาเลยอาตมาบอกก็ได้เอาวิปัสสนาเลยทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีโยมทำจิตอย่างนี้ก็ได้ไหมล่ะถ้าทำได้ไม่นานหรอกโยมใช่ไหมมันต้องอยู่ให้ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นได้ตลอดเพราะฉะนั้นการพัฒนาของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่พลังงานของการชาร์จแบตนี่ไงสมาธิตัวนี้เป็นพลังงานนะพลังงานเย็นพลังงานที่จะทำให้จิตนะตั้งมั่นไม่คลอนแคลนไม่สะสายมันตั้งมั่นหลักๆเข้าเนี่ยมันเริ่มมั่นคงความมั่นคงมันอยู่ถึงตรงจุดนี้เมื่อมันมั่นคงปุ๊บเนี่ยมันถึงจะเห็นสภาวะที่จิตคิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้ถ้าไม่จิตไม่ตั้งมั่นอย่างนี้ด้วยสติที่มารู้อย่างนี้ตัวที่จะนิ่งคือตัวสติเนี่ยจิตที่มีสติเนี่ยจะนิ่งพัฒนาจนกระทั่งมันเร็วจนมันนิ่งอยู่กับที่ได้นิ่งได้เนี่ยจะเห็นจิตคิดขึ้นมามันก็เนี่ยรู้เลยแล้วก็ดับก็เห็นการเกิดดับของจิตเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปนี่คือการเห็นสุดท้ายแล้วคันเนี้ยเรียกเห็นนิโรธแล้วมันก็จะเกิดดับแค่เนี้ยที่สุดแล้วเกิดการดับหมดก็เกิดความสว่างสวยขึ้นมาได้เรื่องนี้มันเป็นความละเอียดที่อธิบายยากนะคำว่าพอถึงปรมัตถ์แล้วเนี่ยมันพูดออกไปก็ไม่ได้พูดไปเป็นสมมุติหมดถ้าพูดคือสมมุติต้องสมมุติพูดนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นสภาวะที่ปัจจตังเวทิตโภวินยูหิเพราะฉะนั้นวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนจริงๆแต่การรู้เฉพาะตนนั้นคนอื่นรู้แบบนี้เฉพาะตนเหมือนกันได้ไหมได้คนอื่นต้องมารู้เหมือนกันได้ด้วยไม่ใช่รู้เฉพาะตนเราแล้วไม่มีใครรู้แล้วก็รู้ไม่เหมือนใครไม่ใช่เหมือนก็โยมปฏิบัติมาเนี่ยโยมจะทำวิธีไหนก็แล้วแต่โยมจะมาว่าสังฆทานยกตัวอย่างจะมาไงกันโดยวิธีเดินมาโดยวิธีจักรยานมารถมอเตอร์ไซค์มาหรือจะขับรถมาหรือจะมาเส้นไหนทางที่ไหนแต่เมื่อมาถึงวัดสังฆทานนี่มาถึงเหมือนกันถูกไหม
นะแต่ตอนมาไม่เหมือนกันอย่างรับประทานไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็ชอบรับประทานแต่ละคนก็รับประทานไปแต่พอมาถึงจุดที่อิ่มเหมือนกันใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละเราจะมาคุยกันได้เช่นเดียวกับธรรมะเหมือนกันโยมปฏิบัติในสายไหนแบบไหนก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธินั่นน่ะรสเดียวกันหมดเลยนะมันจะถึงตรงจุดๆที่เรียกว่าเหมือนกันตรงนั้นนั่นเราจะรู้ได้เฉพาะตนก็จริงคนนี้เข้ามาทางเส้นนี้ก็รู้เฉพาะตนว่านี่สังฆทานนะนี่อิ่มนะนะเราก็เหมือนกันเราจะมาอีกเส้นนึงแต่เราก็มาถึงมารู้อ๋อนี่สังฆทานนี่อิ่มนะเหมือนกันนะเฉพาะตนแต่มันรัฐบาลภาวะเดียวกันเรื่องธรรมชาติที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นความจริงที่มันเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเราคือเรานี่ไปปรุงแต่งมันจนมันหลงมันหลงมันกลายเป็นว่าจะพูดไงว่ามันก็มั่วกันไปหมดแหละจะเข้าใจอะไรความถูกความผิดตรงไหนถูกตรงนี้ว่าถูกอ้าวบางคนอีกคนมาว่าไม่ถูกเห็นไหมแล้วถูกของใครผิดของใครเห็นไหมมันก็เกิดอย่างนี้อีกมันก็เกิดเป็นความอคติเกิดขึ้นมามากมายนะจริงๆแล้วธรรมชาติจริงๆมันเป็นของมันเช่นนั้นนั่นแหละเพียงแต่เราเดี๋ยวจิตเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งมันปรับเปลี่ยนแปลงมันเราตามความชอบและไม่ชอบพอใจและไม่พอใจเท่านั้นเองงั้นโยมใจเย็นๆนะอย่าไปคิดว่าต้องปฏิเสธสมถะโยมทำจิตให้สงบทำยังไงก็ได้ให้มันหยุดคิดบ้างถ้าหยุดคิดไม่ได้มันทุกข์วันนี้เห็นอยู่แล้วแล้วหยุดคิดไม่ได้คือนิวรณ์ไม่ดับเนี่ยมันไม่จะไปรู้เห็นธรรมจริงของธรรมชาติที่เป็นธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันเห็นไม่ได้หรอกโยมไม่ใช่ง่ายๆตรงเนี้ยแต่เมื่อไหร่ที่หยุดคิดได้จิตตั้งมั่นได้มันเห็นเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรด้วยเอากลับง่ายๆเลยด้วยเอาอันการลงมือทำเนี่ยคือเหตุที่เราทำเนี่ยเราต้องรู้ว่าทำอะไรถึงจะได้ผลอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราไปเห็นผลมันเป็นอย่างนี้เราจะไปทำผลเลยมันไม่ใช่มันทำไม่ได้หรอกตรงนั้นนะคงพอเข้าใจนะเรื่องนี้คือมันละเอียดอ่อนคืออธิบายละยาวหน่อยจริงๆแล้วจะพูดฟันธงไปเลยละมันก็พูดไม่ง่ายโยมจะเข้าใจไม่ได้นะพอเข้าใจเนาะโอเคครับอาจารย์ขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมไม่ประสงค์ออกนามจากนนทบุรีครับสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราเคยทำแท้งมาก่อนเราจะมีวิธีการหนีกรรมหรือตัดกรรมได้หรือไม่มีก็ด้วยวิธีการตัดใจตรงนั้นไม่อย่าไปคิดถึงอันดับที่1อันดับที่2ก็ต้องเนี่ยใช้ตรงนี้เลยมันต้องบุญทุกอย่างที่จะทำความดีทุกอย่างที่จะทำถ้าจะหนีนะมันเป็นกรรมไม่ดีเกิดเนี่ยแล้วมันกรรมมันติดตามเพราะมันติดตัวเราเนี่ยมันติดมาที่เราแล้วนะแล้วเราออกไปเนี่ยมันยังติดอยู่ดังนั้นไอ้สิ่งที่ว่าเป็นนามธรรมที่เรามองไม่เห็นอย่างที่อยู่ในขันอีก4ขันเนี่ยที่อยู่ในตัวเราที่เราไม่เห็นเนี่ยที่มีอิทธิพลกับเราเนี่ยนี่คือตัวนั้นเหมือนกันนะมันหลุดไปแล้วแต่เพียงรูปขันหลุดไปเนี่ยแต่นามขันเนี่ยเขายังอยู่กับเราพออยู่กับเราเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลอะไรหมดพอเขาจะต้องมาเกิดแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีอายุเท่าไหร่เนี่ยมันกำหนดมาเลยตั้งแต่เริ่มมาปฏิสนธิเลยนะเริ่มปฏิสนธิเข้ามาที่อยู่ในท้องเราเนี่ยเขาเริ่มรู้เลยว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นจะต้องถูกระบุมาด้วยอะไรด้วยกรรมของตัวเองนี่แหละด้วยการบันทึกกรรมของตัวสัญญานี่แหละบันทึกไว้แล้วว่าเราจะต้องมาเกิดที่ไหนเกิดนับชื่ออะไรแล้วก็จะมีอายุเท่าไหร่กี่ปีมันมีอย่างนั้นเนื้อเสร็จสมมุติว่าเขาจะต้องมาเกิดเขามีอายุ60ปีเอาไม่ต้องมากแค่60ปีแต่บังเอิญเอาออกไปซะก่อนแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ตรงนี้เป็นสัมภเวสีเนี่ยหาที่ลงไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องอยู่ไปอย่างนี้อีก59ปีโยมคิดเอาสิอีก59ปีโยมต้องเจออยู่อย่างเงี้ยแล้ววิธีการที่จะเอาออกจากตรงนี้ง่ายไหมก็ไม่ง่ายแต่ไม่ยากถ้าเราต่อเนื่องถ้าเรามีความมั่นคงเพราะสิ่งที่เราผิดพลาดไปแล้วเพราะความไม่รู้นี้มันถือว่ายังเป็นอะไรที่ยังกำลังมันก็ยังอ่อนๆอยู่กำลังที่เราจะเอาออกไปทำลายมันเป็นอีกเรื่องนึงอันนี้มันมีผลมีเหตุมีผลอยู่ของสังคมของความเป็นไปของเราเนี่ยเยอะมากแต่อีตอนที่เราพลาดเนี่ยกลับไม่ได้คิดเห็นไหมเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ไม่เรียนรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงแล้วมาเกิดแล้วมันมีผลยังไงถ้าเราเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นสมัยก่อนนี่เขามีหน้าที่พลเมืองศีลธรรมไม่มีใครกล้าเลยแล้วไม่มีใครมีปัญหาพวกนี้เลยไม่มีเลยโยมน้อยมากจะหลงไปนี่น้อยมากเลยเนี่ยพอเราเริ่มเราทิ้งตรงนี้ไปเนี่ยการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นประถมของเด็กเนี่ยที่มีพื้นฐานตรงนี้ศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดเนี่ยมันหายไปเลยแล้ววัตถุที่เข้ามามันก็เกิดมาแทรกซ้อนกันชนิดแบบมาก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 เลยโยมแล้วมันไปทั่วโลกแล้วแต่เนี่ยเทคโนโลยีไปทั่วโลกรู้หมดเดี๋ยวนี้ 5G นี่ยิ่งโอ้โหมันรู้แบบชนิดแบบยิ่งกว่าเราคิดเลยนะมันเกินความคิดไปเลยในที่สุดแล้วก็เกิดอย่างนี้แหละ สรุปคือความไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยเป็นเหตุแล้วก็ทำไปตามอารมณ์ที่ต้องการเสร็จแล้วพอพาไปแล้วทำไงจะแก้ไขนี่มันยากเพราะนั้นเหมือนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าเราระวังป้องกันดีเนี่ยเวลาจะเป็นก็น้อยหน่อยหรือจะเป็นก็ถือว่าแก้ไขได้ง่าย
แต่ถ้าเราไม่ระวังไม่ป้องกันเราก็ใส่ไปอย่างเดียวก็ไปอย่างเดียวเวลาเป็นขึ้นมามันรักษาไม่ง่ายเห็นไหมแล้วอะไหล่มันก็ไม่มีนะร่างกายมนุษย์เนี่ยมันอะไหล่มันมีแต่การมันจะซ่อมตัวมันเองได้แต่ต้องบนพื้นฐานของการระวังให้ดีเท่านั้นเองนั้นการมาฝึกสติคือระวังนี่มันเป็นอานิสงส์มหาศาลเลยนะถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องตรงนี้ซะก่อนแล้วมันมีผลดียังไงมีผลเสียยังไงในชั้นเรียนที่เราเรียนตั้งแต่เริ่มเรายังเป็นเด็กๆเนี่ยมันฝังความรู้สึกเอาไว้นะมันเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อเนื่องต่อไปเราจะมีอะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวสะกิดเข้ามาเฮ้ยมันจะลำบากนะมันจะไม่หลงเลยไปตามอารมณ์อารมณ์วัยรุ่นเนี่ยจะแรงแล้วก็จะเร็วอยากรู้อยากเห็นอยากลองและอยากจะต้องทดลองไปหมดแล้วก็เกิดปัญหาแล้วบางทีอารมณ์ที่มันไม่เคยชินเนี่ยพอไม่เคยเนี่ยมันจะไหลไปตามอารมณ์ได้ง่ายมากใช่ไหมอย่างเนี้ยใกล้ๆจะถึงอยู่แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นวันตายของนักบุญวาเลนไทน์นะแต่เป็นวันที่เสียตัวกันเยอะมากเพราะอะไรมันเป็นความรักตรงไหนล่ะไม่ใช่เลยเป็นการสมมุติของเขาเท่านั้นเองแล้วเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าหลวงโลกไปทั่วโลกเราก็ตามกันมานานแล้วด้วยนะก็ไม่น่าเชื่อเขาพิงนิดเดียวก็เป็นสมมุติแบบนั้นไปงั้นอันนั้นเราไม่ว่าเขาแล้วแต่เราไม่ตำหนิตรงไหนนะแต่เพียงแต่ว่าเราควรจะมีเหตุผลในการที่จะใช้อะไรไม่ใช่ดอกกุหลาบดอกเดียวโอ้โหเขาสามารถที่จะประเด็จศึกเราได้เลยมันก็ไม่ใช่นะไม่นึกถึงพ่อแม่ที่เขาสร้างให้เราเกิดมาแล้วเขาเลี้ยงดูเรามาเนอะลำบากขนาดไหนเรามีอะไรให้ความรักอะไรให้ท่านตรงนี้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นควรจะไปกลับไปดูตรงนี้ก่อนหน้าผู้ที่ทำให้เราเกิดตรงนี้ดังนั้นต้องอยากใจให้ดีวิธีแก้ก็คือว่าโยมต้องทำบุญทุกอย่างเลยที่จะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะต้องมาภาวนาทานศีลภาวนาจำเป็นต้องรักษาศีลให้ได้มากนะแล้วก็ภาวนาคือบริกรรมไปเรื่อยพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยให้มากที่สุดนี่คือวิธีการตัดไอ้จิตดวงนี้ที่จะไม่นึกถึงตัดไอ้ตรงนี้ที่จะให้เขาไปจนเขามีกำลังพอที่เขาจะไปเกิดได้ปุ๊บนั่นแหละนะถ้าบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระบ่อยๆก็ได้นะแล้วตัวเองก็มาบวชในธรรมะด้วยนะแล้วก็พยายามภาวนาตรงนี้แหละแก้ได้โยมแก้ได้ถ้ามั่นใจแล้วก็ตั้งใจจะทำให้จริงนะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับพอดีสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาฟังคำตอบในช่วงที่2ของรายการนะก็ขอเจริญพรสาธุเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 907097 3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-496-1240 02-496-1164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ02-496-1163ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3 ไร่ 2 งาน 1,400 ตารางวาต
ารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 9070973154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089293 3531 089293 3531ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430076502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408447 4704 408447 4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311 342 9161 311 342 9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปนเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907097 3154 907097 3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089293 3531 089293 3531ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-0736502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-0736502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-0736502 430-0736502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุ
สุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ของรายการครับอาจารย์ครับเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจในตอนนี้ก็จะตอบไปเลยเนาะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณโยมภูสิทธิ์ครับจากปทุมธานีครับสอบถามว่าบาปบุญมีจริงและจะเชื่อได้อย่างไร จะเชื่อได้อย่างไรครับก็จริงๆแล้วด้วยระบบของกรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจเลยเป็นพื้นฐานเป็นอันแรกเลยของสมาธิที่จะต้องมารู้เรื่องนี้เลยพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมของเราเป็นเรื่องของว่ากรรมนิยมไม่ใช่ว่าเทวนิยมเราไม่ได้ไปบูชาเทพเจ้านะเราบูชาการกระทำของเราเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำได้3ทางทางความคิดเรียกมโนกรรมทางคำพูดเรียกว่าวจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมเพราะฉะนั้นเราคิดเองพูดเองทำเองหมดเลยเป็นการกระทำของเราทั้งนั้นเลยดังนั้นกรรมเป็นคำกลางๆยังไม่ซ้ายยังไม่ขวายังไม่ดียังไม่เลวนะฮะเมื่อไหร่ที่เราคิดดีเราพูดดีเราทำดีสบายใจไหมสบายใจบุญเป็นชื่อของความสุขสบายใจสงบใจเห็นไหมเราเกิดบุญแล้วเห็นไหมคิดดีพูดดีทำดีเป็นความดีเป็นผลที่เป็นบุญบุญเป็นผลที่เกิดความสุขไปสุคติภูมิไปสวรรค์ไปพรหมนี่คือเหตุถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราคิดไม่ดีตอนนี้เราพูดไม่ดีตอนนี้เราทำไม่ดีตอนนี้รู้สึกยังไงสบายใจไหมไม่สบายใจทุกข์ใจใช่ไหมนี่คือบาปเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เราทำอยู่ทุกวันเลยด้วยอายตนะที่มันกระทบเนี่ยเมื่อตายเห็นรูปเนี่ยมันมีตรงนี้ชอบไม่ชอบหูได้ยินเสียงชอบไม่ชอบดังนั้นเราจะต้องฝึกสติให้รู้แล้วพยายามที่จะปล่อยมันออกไปพยายามที่จะวางความคิดพวกนี้ออกไปนะมนุษย์ชอบคิดนะไม่ชอบที่หยุดคิดดังนั้นมันสวนทางกระแสของธรรมตรงนี้ถ้าธรรมะคือทำยังไงจะหยุดคิดทำยังไงจะละความคิดวางความคิดได้เมื่อคุณวางความคิดปุ๊บมันก็จะเกิดหยุดคิดเป็นสมาธิตรงนี้จะเกิดพลังงานขึ้นเป็นพลังงานเย็นนะพลังงานนี้จะไปเผาผลาญเรียกว่าเผากิเลสคือความที่มันความร้อนที่มันเผาผลาญลนเราอยู่เนี่ยความโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นไฟเราร้อนกระวนกระวายอยู่ทุกวันดังนั้นกรรมคือแบบนี้นะกรรมดีไปไหนโยมต้องเห็นใช่ไหมเมื่อคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลที่เกิดความสุขก็ไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมเป็นต้นไปนิพพานได้ด้วยถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ไปเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นบาปไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าจะไปนิพพานท่านบอกว่าให้รู้เฉยให้จิตอยู่ตรงกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าบุญก็ไม่ว่าบาปก็ไม่ว่าหนักๆเขาก็จะอยู่ในสภาวะที่ทรงจิตอยู่กลางๆแบบนี้ตลอดไม่เกิดอะไรที่สุดท้ายนี่คือปนิพพานนี่ย่อๆนะความละเอียดอ่อนของกรรมนี่อย่างละเอียดพอสมควรมีหลายแบบกรรม12กรรมทิปนีตรงเนี้ยจะต้องไปทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยละเอียดอ่อนมากเรามีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดอย่างที่ธรรมะกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นนี่พอย่อๆพอให้มองเห็นแล้วว่าบะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเป็นอยู่ตลอดนี่โบราณเขาบอกมานานแล้วนะเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับอาจารย์ขอโอกาสครับคำถามต่อไปจากคุณโยมกมลจังหวัดสุพรรณบุรีครับพระอาจารย์สอบถามว่าการเจริญสติปฏิบัติกรรมฐานจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาถามว่าสมาธิอันนี้จะหมายความว่าอย่างไรก็จริงๆแล้วมันเป็นตัวนี้ไงที่กล่าวแล้วเหมือนกันเอาง่ายๆโยมจำไปเลยนะตรงนี้3คำจำง่ายๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองให้ไปแล้วนะหลวงพ่อสนองคนสุพรรณท่านให้ไว้ง่ายๆเลยเป็นทางด่วนอาตมาใช้คำว่าเป็นบัตรทางด่วนให้โยมไปจะขึ้นทางด่วนได้เร็วขึ้นท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติจำไว้นะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเอ๊ะศีลเป็นตัวสติยังไงเอ๊ะสติก็รู้นี่นะแล้วมันเป็นศีลเป็นตัวสติยังไงอะไรอาจจะงงใช่ไหมเอาละเรามาดูศีลคือคำย่อความของศีลว่ายังไงศีลคือมีเจตนาเห็นไหมเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาดีเป็นกรรมดีแล้วเจตนาไม่ดีมันเริ่มคิดไม่ดีแล้วเจตนาดีมันก็เริ่มคิดดีแล้วแต่ฉะนั้นศีลเป็นตัวเจตนาที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียน
ไม่ประทุษร้ายไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือศีลศีลคือไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยด้วยกายกับวาจาไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าไม่เบียดเบียนด้วยการลักขโมยเขาไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาไม่เบียดเบียนด้วยการใช้คำพูดไปโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยเคยของเงินเมาทำให้เราขาดสตินี่คือการไม่เบียดเบียนนะเมื่อการไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นใช้ไงเวลารักษาศีลระวังเขาใช้คำว่าศีลสังวรสำรวมระวังสังวรว่าสำรวมระวังเพราะฉะนั้นคือใช้ความระวังต้องระวังไงระวังตาระวังมือระวังเท้าระวังหูระวังปากถูกไหมนี่คือตัวศีลอยู่ที่เรานี่เองดังนั้นเราต้องใช้อะไรมาระวังต้องใช้จิตเนี่ยอยู่กับเรามีกายกับจิตต้องใช้จิตจิตที่มีสติซะด้วยถ้าจิตไม่มีสติก็ไปทางอื่นไอ้นี่ก็ไม่ได้ระวังก็ไปด่าเขาแล้วเห็นไหมนั้นพอมีจิตที่มีสติมาต้องระวังกายกับวาจาระวังไว้เรื่อยจะพูดเราก็ระวังจะพูดปุ๊บก็ระวังก่อนไม่ใช่คิดก่อนพูดนะพอคิดก่อนพูดเนี่ยมันคิดจะด่าก็คิดเหมือนกันนะใช่ไหมก็คิดดีคิดไปดีอีกยังหากแต่ไอ้ที่เขาพูดงั้นเนี่ยเขาบอกคิดไม่ถึงเขาคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเนี่ยให้มีสติจริงๆแล้วท่านพูดคำว่าให้มีสติก่อนจะพูดให้มีสติก่อนจะทำมันจะคิดอะไรจะพูดอะไรก็ให้มีสติรู้เท่านั้นก็คือเอาจิตที่มีสติสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแบบนี้นะศีลคือตัวสติที่เราไปสำรวมระวังไว้เราก็ระวังเฉยๆไม่ละเมิดใครไม่ไปกระทบกระเทือนใครเมื่อระวังอยู่อย่างนี้นี่คือการรักษาศีลตลอดเป็นการรักษาศีลที่ถูกต้องเมื่อรักษาศีลถูกต้องปุ๊บโยมมาสำรวมระวังแต่กายกับวาจาจิตไม่ส่งออกไปข้างนอกนะเข้านะเข้านี่คือการเจริญมรรคมันเดินมรรคอยู่แล้วเนี่ยมรรคคือตัวเรานี่แหละเมื่อเดินไปเดินมาเนี่ยโดยสติเอาจิตที่มีสติมาฝึกรู้เนี่ยเขาเรียกฝึกสติไปแล้วเนี่ยมันบนพื้นฐานของศีลด้วยนะเข้านะเข้ามันก็เกิดหยุดคิดขึ้นมาโยมเดินอยู่ดีๆเนี่ยก็รู้แต่ที่เดินเดินจะไม่คิดอะไรนี่ก็เป็นสมาธิแล้วนี่จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวคือหยุดคิดนั่นเองเห็นไหมฮะถ้ายังคิดอยู่ก็ยังหลายอารมณ์อยู่ใช่ป่ะมันต้องหยุดคิดนี่คือจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนี่ความหมายของคำว่าสมาธิจิตตั้งมาในลมเดียวก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเห็นไหมบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติจริงๆเราคิดว่าสติต้องมาควบคุมเปล่าสติเป็นตัวรู้ไม่ได้ควบคุมแต่ความตั้งมั่นของจิตเนี่ยคือตัวคุมไม่ให้สติออกสติจะอยู่กับกายนี่คือสัมมาสมาธิต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างนั้นนี่พอเข้าใจนะโยมแล้วสั้นแล้วเข้าง่ายแล้วก็ทำอย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการรักษาศีลที่ถูกต้องเท่านั้นเองเรารักษาศีลเราคิดว่าโอ้เจ้าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ท่านไม่ได้ห้ามเลยมันมีข้ออยู่ว่าถ้าท่านไม่ฆ่าแล้วมันจะเป็นอย่างงี้จะเป็นบาปอย่างงี้อย่างงี้แต่ถ้าไม่ฆ่าไม่แค่อย่างเดียวเป็นบุญเป็นผลดีอย่างงี้อย่างงี้เลยเห็นมั้ยฮะท่านยกอย่างงี้ไว้ให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียเท่านั้นเองไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามทำแต่ถ้าไปทำแล้วไปละเมิดเขาแล้วมันจะเกิดผลจะเกิดบาปอย่างงี้นะแล้วจะเศร้าหมองใจแต่เสร็จแล้วว่าถ้าเกิดไม่ทำไม่ละเมิดปุ๊บมันจะเกิดผลดีใจก็สบายมีความสุขนี่อย่างนี้เป็นต้นนะพอเข้าใจนะเรื่องของกรรมแล้วเรื่องของผลของกรรมนะพอย่อๆครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับจากคำถามจากคุณโยมหมื่นแสนจังหวัดเชียงใหม่ครับพระอาจารย์สอบถามว่าเคยโดนทำคุณไสมาแล้วมานั่งกรรมฐานเรื่อยๆจะทำให้คุณไสออกมาหรือเปล่าเจ้าคะจะออกมาหรือไม่ อันนี้เป็นมามันก็ช่วยแบ่งเบาได้พอสมควรถ้าเราสามารถทำได้นะแต่อยากจะบอกว่าอย่าไปนั่งมากให้เน้นการเดินถ้าจะมาแก้ตัวนี้นะใช้เน้นวิธีการเดินเดินให้มากแล้วโยมท่องไปประจำตัวเลยประจำใจเลยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะนั้นคงเคยได้ยินนะก่อนจะรับศีลเนี่ยพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอเตือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราขอเป็นที่พึ่งเราต้องระลึกถึงเห็นไหมเราจะเอาเป็นที่พึ่งแต่เราไม่เคยระลึกนึกถึงเลยถ้าถึงเวลาเราจะพึ่งได้ไหมล่ะก็พึ่งไม่ได้โยมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องระลึกถึงอยู่บ่อยๆแต่บ่อยๆเขาเรียกเป็นอนุสติอนุสติก็คือเล็กๆแต่นึกอยู่บ่อยๆก็คือมาท่องไปเรื่อยๆก็ได้ในใจเลยนะพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆโยมมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจตลอดเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสตินี่คือมีการระลึกถึงเมื่อระลึกถึงนั่นแหละเข้าเนี่ยมาเกิดเหตุอะไรปุ๊บปั๊บเนี่ยโยมจะพึ่งได้จริงๆแล้วเดี๋ยววิธีนี้แหละเนี่ยจะคลายตรงนี้ออกไปได้นะท่องมันไปทั้งวันเลยท่องอยู่ในใจโยมจะทำงานอะไรก็ทำไปปกติแต่ว่าในใจเนี่ยท่องอยู่นี้ไปเรื่อยๆนะเอาจิตท่องไปนะแต่ว่าทำงานแล้วก็ทำแต่ถ้าคนฟังอาตมาตอนนี้ก็บอกเอ๊ะท่องไปแล้วจะทำงานแล้วจะทำได้ไงนี่คือความคิดนะอาตมาอยากจะบอกนี่คือความคิดแต่โยมมาทดลองดูก่อนเนี่ย
ถ้าลองท่องไปแล้วก็โยมก็ทำงานอะไรก็ทำไปแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าในใจมันก็ท่องแต่ไอ้ที่ทำงานก็ทำแม้กระทั่งเขียนหนังสือยังเขียนได้เลยแล้วเขียนได้ถูกต้องได้ดีด้วยมันเป็นอย่างนั้นเพราะในความคิดกับความจริงมันจะต่างกันตรงนี้คนเราใช้ความคิดไปตีความไปลงความเห็นไปกล่าวโทษไปเพ่งโทษคนอื่นซะหมดแล้วเรายังไม่ได้เห็นว่าความจริงคือยังไงเนี่ยก็ผิดพลาดเยอะนะตรงนี้เป็นกรรมโดยที่ไม่น่าจะเป็นเลยเราไปยุ่งกับเขาหมดเลยเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราไปตำหนิติเตียนเขาถ้าไม่ใช่เนี่ยเราผิดเลยนะเห็นไหมก็ถึงได้บอกว่าปล่อยโจรไปยังดีกว่าตัดสินคนผิดไอ้จะตัดสินคนถูกเพราะว่าผิดนะปล่อยโจรไปเนี่ยยังดีกว่าที่ไปตัดสินไอ้คนที่ถูกแล้วตัดสินว่าผิดเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องที่แบบทางศาลเขาก็จะมีความแนวพิจารณาอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไอ้การที่ไปเนี่ยยังเอาละถึงยังไงจะปล่อยไปถึงก็จะผิดจะปล่อยไปได้ก็ยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ไอ้คนถูกเนี่ยแล้วไปตัดสินว่าผิดเนี่ยโอ้โหมันกรรมเยอะเลยไปทำคนที่เขาดีๆว่างั้นเนี่ยเขาไม่ได้ผิดพลาดอะไรเนี่ย เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องค่อยๆทำความรู้สึกนะไปโดนมาแล้วก็ทำความรู้สึกว่าตัดทิ้งไปเลยเราไม่เคยเป็นอะไรจำในใจอย่างนั้นนะมันเป็นอดีตมันตายไปหมดแล้วเราจะเอาปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราจะอยู่กับพระธรรมประสงค์เท่านั้นอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้โยมแล้วแก้ได้จริงโยมตั้งใจให้มั่นใจให้ทำไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิมากจากกรรมฐานโดยวิธีการเดินกับยืนให้มากเดินกับยืนเดินกับยืนนั่งไม่ต้องมากนิดหน่อยไม่นั่งพอรู้สึกพอรู้สึกสำรวมให้มันสงบนิดหน่อยแล้วก็เอาละพอพิจารณาหรือว่านั่งพิจารณาผมเลยผนังอย่างที่บอกอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าเริ่มต้นจากการที่เดินให้มากเดินจะแก้ได้สติจะมาเยอะนะผมพอเข้าใจเนาะเรื่องนี้ก็ละเอียดอ่อนต้องอธิบายยาวครับก็ต่อไปของคุณโยมหมื่นแสนครับถามว่าเวลานั่งกรรมฐานแล้วเห็นแสงไฟที่หน้าอกรู้สึกโล่งอกตัวเบามีความสุขมากๆอยากทราบว่าถึงขั้นไหนแล้วเจ้าคะให้กำหนดรู้กายรู้ใจนะรู้ว่ากายเป็นยังไงจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งกายแล้วมาดูตรงหัวใจเป็นไงเฉยๆคือกำหนดเนี่ยจะไม่รู้หรอกนะจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะมันเร็วมากจิตให้กำหนดรู้ที่ตั้งเฉยๆรู้กายตั้งแต่หัวไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาที่หัวใจแวบหนึ่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตดูลมอยู่ใช่ไหมโยก็มาดูตรงลมแล้วก็สังเกตเฉยๆว่าจิตเป็นยังไงแค่นั้นแหละไม่ต้องทำอะไรเกิดอะไรขึ้นให้กำหนดรู้งั้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วปล่อยจิตสงบก็ให้รู้ว่ากายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยโยมอย่าไปยึดติดตรงนี้นะถ้ายึดติดตรงนี้โยมจะหลงแล้วตอนนี้จะแก้ปัญหายากนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของแถมทั้งหมดเลยจะเกิดเป็นแสงสีจะเกิดเป็นอะไรต่างๆเป็นรูปเรื่องนู้นให้เห็นเรื่องนี้มิต่างๆเนี่ยนิมิตทางตาเห็นนิมิตทางหูได้ยินเสียงโอโหรีเสียงอะไรจากสวรรค์ก็มีได้ยินเสียงเทวดามาบอกอะไรต่างก็มีนิมิตทางกลิ่นได้กลิ่นหอมโอ้โหไม่เคยมีในโลกมนุษย์เลยก็มีนิมิตทางรสชาติก็ได้กินได้รับประทานอะไรที่แหม่มซาบซ่านอยู่ไปได้หลายวันไม่ต้องรับประทานอาหารอิ่มแต่เหมือนอิ่มทิพย์อย่างนั้นแหละนะแล้วก็นิมิตทางสัมผัสร่างกายมันมี5ทางเพราะฉะนั้นเมื่อนิมิตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วเฉยไว้แค่นั้นเองแล้วปล่อยไปเราจะเดินต่อไปได้แต่ถ้าโยมไปปุ๊บนี่มันอะไรเราอยู่ขั้นไหนเราอยู่ตรงนี้เราถึงนี่แล้วโอ้โหเราเห็นแล้วเราสว่างแล้วโยมจะวนอยู่ตรงนี้เรียกว่าวิปัสสนายึดมั่นถือมั่นตรงนี้ผิดแล้วพอยึดตรงนี้แล้วตอนนี้หลงอยู่ตรงนี้เลยแล้วต่อไปตรงนี้มันจะเกิดอะไรเกิดความเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปแล้วโยมจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันมีแง่มุมอยู่ตรงนี้ประโยชน์มีโทษมีอยู่เหมือนกันต้องเข้าใจตรงนี้ให้ถูกนะดังนั้นสุดท้ายของคำที่พระเจ้าบอกพระองค์ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความรู้จริงเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความดับไม่ใช่เพื่อความได้นะถ้าได้คือตัวตนก็เบลอเลยใช่ไหมเรามีตัวขนาดนี้เรายิ่งได้มาก็ยิ่งได้มาตัวเรายิ่งใหญ่โอ้ฉันได้สมาธิกูยิ่งใหญ่มากเลยยอมสังเกตนะดังนั้นถ้าเราดับล่ะมันก็ดับความตัวตนเนี่ยดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆจนเราเนี่ยก็เรียกติดดินพูดง่ายว่าติดดินทำตัวเป็นปกติธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดนี่คือการปล่อยวางจากความคิดทั้งปวงจากความยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายพระเจ้าถึงได้ตรัสว่าเป็นคำที่จะต้องจบก็คือสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยึดไม่ได้ตั้งแต่หยาบยึดเป็นวิปัสสนูกิเลสนะวิปัสสนูกิเลสนะยึดตรงที่ภาพตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอย่างนี้เขาเรียกว่านิมิตเกิด5ทางแล้วไปยึดเป็นวิปัสสนูปกิเลสต่อไปถ้าโยมไม่ยึดปล่อยเป็นวิปัสสนาปล่อยเราก็ทำเหมือนเดิมจะปฏิบัติเหมือนเดิมอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะเกิดสภาวะใหม่ก็จะเกิดเป็นแสงสว่างเป็นโอภาสขึ้นมาสารพัดแสงเลยหลายอย่างมากเราก็ไปยึดว่าโอ้ยเราสว่างแล้วเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสนี่เข้าขั้นจิตแล้วตรงนี้จะแก้ยาก
ทั้งสองตัวนี้เป็นตัวยึดผิดนะแต่ถ้าเราปล่อยละเป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเดินต่อไปเดินต่อไปนักเข้าย่อมจะเกิดไอ้นี่อีกละปฏิบัติไปก็จะเกิดเป็นอะไรว่าญาณรู้ขึ้นมารู้นู่นรู้นี่รู้นู่นรู้ความรู้เกิดมามากมายโอ้โหรู้ธรรมะนี่ 84,000 มันสมขันรู้ทะลุปุ๊บปุ๊บไปเลยเราก็ไปไงว่าเรารู้เป็นวิปัสสนูญาณอีกสุดท้ายไม่ตัวละเอียดไปยึดตรงนี้อีกแต่ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาญาณมันต้องดับถึงจะถึงต้องดับเราถึงจะเข้าไปเห็นต้องดับเราถึงจะสว่างนั่นนี่เลยคือทำให้แจ้งให้สว่างคือดับแล้วมันจะแจ้งจะสว่างเพราะฉะนั้นญาณที่จะเกิดขึ้นมาได้รู้ทะลุปุโปรู้ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนแบบเรียกว่าตัดสรู้นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเป็นสังขารคิดปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นเรามาจากเริ่มจากหยุดคิดเป็นสมาธิแล้วเกิดความรู้เกิดความรู้เสร็จแล้วละความรู้มันจะเกิดญาณรู้ขึ้นมาถึงจะเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นที่โยมทำมาเนี่ยทำได้เกิดอย่างนั้นแล้วรู้สึกอย่างนั้นดีแล้วทำต่อไปแล้วนั่นเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งที่มันจะเข้าไปเท่านั้นเองอย่าไปจิตตรงไหนไว้ถ้าไปยึดไว้เนี่ยเขาเรียกว่าแวะเก็บดอกไม้ข้างทางตรงนี้แหละหลงทางกันมาเยอะแล้วนะแล้วก็ไปไหนไม่ได้ในที่สุดแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยวนๆอยู่นี่แหละเสร็จแล้วก็เสียเวลาเปล่าเยอะเหมือนกัน งั้นให้รู้ว่าเราปฏิบัติไปเพื่อความดับนะเป็นเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความดับนิโรธคือตัวดับต้องดับถ้าดับแล้วถึงจะเกิดบางอย่างขึ้นมานะมันจะสวนกระแสลงอยู่ตรงนี้นั่งลงเนี่ยต้องทำเอามาเป็นกูเป็นตัวกูของกูมาเลยแต่ในทางธรรมเนี่ยทำไงที่จะออกไปจนตัวกูของกูมันหมดไปนะเริ่มจากความคิดจากความพูดจากการกระทำทั้งหมดเลยนะนี่ย่อๆนะพอประมาณนะพอเข้าใจเนาะครับอาจารย์ข้อสุดท้ายครับจากคุณโยมหมื่นแสนข้อสุดท้ายถามว่าตอนที่นั่งสมาธิอยู่เหมือนมีคนมาตบหน้าแรงมากๆเลยท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าดีขึ้นถ้าเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรเจ้าคะก็อย่างที่บอกเนี่ยมีเหตุปัจจัยของนิมิตมันเป็นเรื่องของบุพกรรมเกิดบางทีก็มามีการลักษณะนั้นเหมือนกันมารับมาอานิสงส์มารับบุญรับกรรมบางทีโยมนั่งเนี่ยเหมือนกับมีไอ้อยากใหญ่เนี่ยมาประติดหน้าเราลอยมาจากไหนมันก็ติดเต็มไปหมดแล้วทำให้เราอยากจะเก่าบางทีก็เหมือนจะคันตรงนู้นคันตรงนี้ยิบยิบยับยับไปหมดแล้วก็เหมือนอยากจะเก่าเฉยๆไปโยมไม่ตายไม่ต้องกลัวนั่งสมาธิไม่มีตายใครนั่งสมาธิตายสุดยอดมันทำยากมากไม่ยอมไปสืบหาดูในทั่วประเทศไทยเนี่ยมีกี่คนที่นั่งสมาธิแล้วตายมีพระเท่านั้นนะไม่กี่รูปเลยที่เห็นนะนอกนั้นยังไม่มีนะต่างประเทศเหมือนจะมีอยู่ที่ทิเบตเคยเห็นท่านนั่งเก้าจานอย่างเงี้ยก็ไปทั้งอย่างนั้นคือทำยากเลยไม่ต้องกลัวให้มันดูที่เป็นไงถ้าเราทนไม่ได้เรากำหนดรู้กายรู้ใจทุกเกิดขึ้นนี่เป็นทุกข์ละทุกข์แปลว่าทนไม่ได้พอเราทนไม่ได้ปุ๊บเราก็กำหนดรู้กายรู้ใจเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆกำหนดอ่ะค่อยๆช้าๆไปจับมันดูแล้วก็ไปรูปรู้ไปรู้ที่เป็นยังไงหรือว่าจะลืมตามาดูเผื่อบางทีลืมตามันก็หายอาการพวกเนี้ยบางทีก็หายไปเลยแต่โยมพยายามที่จะใช้วิธีการด้วยการดิ้นเข้ามาตู่ไอ้ตัวบริกรรมมาพุทโธแล้วในที่สุดมันก็คลายก็หายไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ใช้ได้นะทำได้อุบายมันจะเกิดขึ้นสำหรับของใครของท่านนะอุบายนี่เป็นปัจจตังเฉพาะตนก็มีเป็นอุบายที่ไปบังเอิญไปตรงกับจริตของครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เราไปฟังแล้วถูกจริตเราทำแล้วรู้สึกดีเราสงบสบายใจก็ถือว่าตรงจริตกันก็เอาตรงนั้นเลยอุบายนั้นได้แล้วอุบายที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกอุบายเรื่องปัญญามันเป็นเหตุปัจจัยของปัญญาขั้นต้นสุตตามยปัญญากับจินตามยปัญญาจะทำให้เกิดอุบายที่จะมาเข้าทำตรงนี้ได้ถูกต้องแล้วเกิดหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิจึงเกิดภาวนามยปัญญาภาวนาปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองเป็นลักษณะของญาณ นะภาวนาปัญญาจะเกิดปัญญาขึ้นมารู้แบบนั้นนะรู้จากการที่หยุดคิดแล้วสุดท้ายพอละไอ้ตัวรู้ตรงนี้มันจะเกิดญาณรู้ขึ้นมาแล้วอันนี้มันเป็นญาณบางๆนะเพราะฉะนั้นในความนี้มันจะละเอียดอ่อนต่อไปย่อมทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะตั้งไว้ตรงนี้แล้วรู้อะไรอย่าไปเก็บข้อมูลรู้อะไรแล้วปล่อยทิ้งไปเลยการปฏิบัติเนี่ยพยายามตรงนี้รู้อะไรอย่าไปเก็บข้อมูลรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยรู้แล้วปล่อยไปต้องดับไปเรื่อยปล่อยให้มันดับไปเลยนะรู้คิดกำหนดรู้ปล่อยทิ้งไปดับไม่ดับไม่รู้เดี๋ยวเขาจะดับไปเองแหละนะจนกระทั่งเราดับเราจะเห็นการเกิดดับมันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้ตัวสุดท้ายที่ต้องการเพราะฉะนั้นไม่ได้อะไรมันนะถ้าได้เป็นเราได้มันกูได้มันเป็นตัวกูใหญ่มากแต่ถ้าทำแล้วไม่หายไปหมดไปนี่แหละความโลภโกรธหลงมันหมดไปความหงุดหงิดรำคาญใจมันหมดไปความคิดฟุ้งซ่านมันก็หมดไปความสงสัยเบื่อหน่ายท้อถอยมันหมดไปในที่สุดแล้ว
อวิชชาที่ความไม่รู้มันก็หมดไปก็เกิดรู้สติแปลว่ารู้แจ้งรู้ชัดขึ้นมานี่ไงเนี่ยพอเข้าใจเนาะก็ทำต่อไปนะโยมอนุโมทนาทำนั้นดีแล้วครับอาจารย์ครับมีคำถามต่อไปจากคุณโยมแม่ชีวรรณาครับสมุทรสาครสอบถาม2ข้อครับอาจารย์ข้อแรกโยมแม่ชีบอกว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหมอบอกว่าให้ทานน้ำเย็นก่อนทานยาจะได้หรือไม่หมอบอกใช่ไหมครับในนี้บอกว่าหมอบอกว่าให้ทานน้ำเย็นก่อนทานยาเอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆด้วยความเป็นจริงของสองของหลักการแล้วเนี่ยควรจะเป็นน้ำอุ่นแต่เลือดในเลือดสมองมันตีบนะน้ำเย็นมันจะทำให้เกิดการหดตัวอีกถูกไหมเราเอาง่ายๆที่จะตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าน้ำอุ่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการขยายตัวของมันเนี่ยตอนนี้อาตมาไม่เข้าใจว่าที่เขาใช้คำว่าเส้นเลือดในสมองตีบแล้วต้องทานน้ำเย็นก่อนทานยาเนี่ยหมอระบุมาแบบนี้ทำไมไม่เข้าใจตรงนี้ไม่รู้ได้โยมต้องไปถามหมอแล้วล่ะถ้าถามอาตมาจะไม่ค่อยละอาตมาจะใช้ไอ้ของสูตรของยาโบราณใช้อยู่ของโบราณแล้วมันเป็นธรรมดานี่แหละล้างเส้นเลือดนะมันจะช่วยให้การอะไรล่ะไอการเกาะติดของไขมันในเส้นเลือดเนี่ยช่วยล้างตรงนี้ออกไปได้นะช่วยล้างออกไปให้มันเส้นเลือดเนี่ยเราจะโล่งขึ้นแล้วจะเกิดความยืดหยุ่นของเส้นเลือดมากขึ้นเกิดความแข็งไม่เปราะแตกง่ายแล้วเส้นเลือดจะมีความแข็งแรงแล้วเมื่อมันล้างเส้นเลือดดีแล้วเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดมันก็จะดีพอมันเริ่มดีทุกอย่างมันก็ปรับมาดีหมดเลยนะสูตรเขามาจากจีนนะครับแต่ตอนนี้จะมาบอกคนตรงนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าจะมาเอาตรงนี้กันเยอะเลยแล้วจะมาถามอีกก็จะถามก็เดี๋ยวไปหลังใหม่กันแล้วกันนะสูตรมีง่ายมี 2-4 อย่าง5อย่างทั้งหมดอ่ะอันนี้1แอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้ามีกระเทียมน้ำกระเทียมน้ำขิงน้ำกระเทียมน้ำขิงน้ำมะนาวน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้านั้นต้องไปซื้ออย่างเดียวไอ้ตรงนั้นน้ำกระเทียมน้ำขิงน้ำมะนาวนี่คือยาอายุวัฒนะของไทยๆเราทำมานานแล้วนะเนี่ยใช้ได้แล้วตัวนี้เป็นตัวล้างผสมกันแล้วอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1แล้วเสร็จแล้วเอามาผสมกับน้ำผึ้งอาจจะมากกว่าสัก 2-3 ส่วนนู่นน่ะเพราะต้องชิมรสดูว่ามันเปรี้ยวกับเผ็ด2เปรี้ยวกับ2เผ็ดเป็นร้อนเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปอยู่ตรงกลางมันหวานก็จะเอาไปผสมเปรี้ยวหวานก็ทานวันละ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองมื้อเช้ามื้อเดียวก็ต้องไปลองดูนะอันนี้ได้ผลเขาก็ทำกันมาแล้วได้ผลถึงก็เป็นเลือดในสมองตีบตันแล้วก็ต้องไปทำบอลลูนน่ะในอะไรเลือดในหัวใจตันจะไปทำบอลลูนแล้วไม่ต้องทำคือกินในตัวนี้แหละนะก็เดี๋ยวถ้าสงสัยก็ถามหลังไมค์กันแล้วกันเดี๋ยวถามเขามีครับข้อที่2ครับแม่ชีสอบถามว่าสวดมนต์ในหนังสือได้บุญหรือไม่เจ้าคะได้หมดเลยสวดตรงไหนก็ได้จะเป็นสวดมนต์จะนั่งรถจะทำยังไงหรือจะนอนอยู่แล้วสวดก็ยังได้เลยแต่อย่าไปนอนต่อหน้าพระเท่านั้นเองในการที่ไปนอนฟังธรรมหรือว่าไปนอนสวดมนต์ต่อหน้าพระไอ้อย่างเงี้ยเขาไม่ให้ทำแต่ว่าเราอยู่บ้านเราหรือว่าอยู่ในสถานที่ของเราอยู่ในขอบเขตของเราแล้วเนี่ยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเนี่ยเราสามารถนอนไม่ใช่ปัญหาโยมแล้วนอนฟังธรรมเนี่ยนอนไปจนหลับเนี่ยหลวงปู่ฤาษีดำบอกโอ้โหมันอานิสงส์มากเลยจิตมันไปจิตดีนี่จะทำให้จิตสุดท้ายมันดีตรงนี้ไงเพราะสุดท้ายคนจะตายต้องนอนตายนะส่วนใหญ่แล้วจะไม่นั่งตายหรอกต้องนอนนี่แหละมันจะไปจะนอนเองหรือจะล้มไปยังไงไม่รู้แหละส่วนใหญ่ก็จะไปแต่ถ้าจิตทำตรงนี้ไว้ได้เนี่ยมันจะเป็นนิสัยให้เคยชินนะการสวดมนต์จะสวดตอนไหนมีอานิสงส์มีบุญหมดเลยเพราะการฟังธรรมก็เป็นบุญการสาธยายธรรมก็เป็นบุญแล้วการสาธยายธรรมคือการสวดมนต์เนี่ยเป็น1ใน5ของการบรรลุธรรมด้วย1ใน5ของการบรรลุธรรมท่านเจ้าพระคุณเนี่ยอาจารย์สังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงกล่าวไว้เลยนะทรงตรัสไว้ว่าสวดมนต์แม้จะเป็นภาษาบาลีเราไม่เข้าใจความหมายเนี่ยเราสวดไปโดยการตั้งสติสวดเนี่ยก็เกิดสมาธิได้เห็นไหมแต่ถ้าสวดไปแล้วเรารู้ความหมายด้วยอย่างที่วัดสังฆทานเนี่ยก็สวดแปลตั้งสติสวดไปเนี่ยเราจิตสงบแล้วทำให้เรามีปัญญารู้ได้ด้วยชัดเจนเลยตอนนี้นะเพราะฉะนั้นมีอานิสงส์มากการสวดมนต์จะสวดยังไงก็ได้อย่างที่บอกแล้วที่อาตมาให้สวดนี่ก็ให้สวดนะพุทโธสัมโมสังโฆนี่ก็ถือว่าสวดท่องไปเรื่อยเลยทั้งวันบุญได้ตลอดเวลาที่เราท่องเลย1คำก็1บุญละ2คำก็2บุญละวันหนึ่งโอ้โหบุญเยอะแยะมากมายด้วยการทำง่ายๆแค่นี้นะนี่คือการภาวนานะบริกรรมภาวนาเป็นบริกรรมช่วยเป็นที่พึ่งที่เลือกของเรานะโอเคขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจาก Facebook ครับคุณโยมใช้ชื่อว่าซิกซิกมีถามมา3ข้อครับอาจารย์ข้อแรกถามว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดชีวิต
แต่วาระจิตสุดท้ายก่อนตายคิดอกุศลจะเป็นเหตุให้ตกนรกหรือไม่คะก็ถ้าเป็นตรงนั้นนะบังเอิญแล้วเป็นตรงนั้นนะก็มีนะโยมปฏิบัติธรรมมาแต่ว่าเขาเรียกว่าสร้างภาพไงเลยไม่ได้เข้าถึงจริงแต่ถ้าโยมปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตแล้วจิตจะเกิดอย่างนั้นเป็นได้ยากจิตที่ได้กล่าวว่าจิตเตสังฤทธิ์ทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตสุดท้ายถ้าจิตเศร้าหมองนี่ไปทุกขติแน่นอนนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานถูกไหมแต่ถ้าว่าจิตเตอะสังฆิเถล่ะสุขติปฏิกังขาถ้าจิตไม่เศร้าหมองไปสุขติแน่นอนสวรรค์พรหมแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าบางคนบอกว่าแล้วมาทำตอนสุดท้ายได้ไหมล่ะถามว่าทันไหมล่ะถามว่าโยนทำทันไหมล่ะตอนนั้นอะเวทนามันรุมเร้าโยมหมดเลยเนี่ยมันปวดมันโกรนทุรายมันกังวลกังวายโยมจะทำจิตให้มันเป็นจิตที่ดีได้ไหมล่ะเห็นไหมไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นมันต้องมีการสั่งสมมาเห็นไหมพระเจ้าถึงตรัสไว้เสมอว่าสุขขาปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้เพราะบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นเมื่อเราสั่งสมบุญไว้มากๆมากๆเข้าเนี่ยความสุขสงบมันเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสุดท้ายที่จิตจะตายเนี่ยพวกนี้ที่สั่งสมมานี่แหละเขาจะมาเรียงแถวเลยฮะเขาจะมาชั่งน้ำหนักเลยอะไรบุญกับบาปอะไรมากกว่ากันในสัญญาเราเนี่ยบันทึกเอาไว้เมมโมรี่ตัวนี้มันจะมาแล้วตอนนั้นตอนนี้แหละจะมีอะไรถ้าบาปมากกว่าเนี่ยมันจะทำให้เป็นเหตุขณะที่เราก็ยังดีๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีให้ใครมาตะกินเราให้โกรธขึ้นมาปึ้งเนี่ยไปนรกเลยหรือมีเหตุให้เราอยากจะได้สักอย่างขึ้นมาเนี่ยนั่นไปเป็นเปรตเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการทำสมบูรณ์มาเนี่ยมันก็มีผลตรงนี้อยู่เหมือนกันมันมีผลเลยถ้าผลดีอย่างนี้อยู่ให้ใครมาทำให้โกรธมันอาจจะวางใจอ๋อไม่น่าสงสารเขานะมันข้ามาลงโกรธโตมันเกิดเมตตาโยมเข้านิพพานได้ง่ายตรงนี้ด้วยเหมือนกันไปพรมเลยอย่างน้อยก็พรมแล้วเห็นไหมฮะมันเป็นตัวนี้นะเพราะเรื่องการสั่งสมมานี่เป็นความจำเป็นการฝึกฝนอบรมปฏิบัติมาเนี่ยไม่เสียเลยนะมีแต่ได้แต่สำคัญว่าต้องทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดก็ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถูกนะถ้ามิจฉาตนิยตาธรรมานี่ก็เรียกว่าตั้งไว้ผิดคิดผิดก็พูดผิดก็ทำผิดถ้าสัมมาทิฏฐิยตาธรรมานี่คิดถูกพูดถูกก็ทำถูกเพราะฉะนั้นถูกต้องถูกยังไงถูกทำถูกตามกรรมที่เราทำกรรมดีกรรมไม่ดีต้องเข้าใจนะอาการ32ก็ต้องเข้าใจนะอย่างนี้เป็นต้นคือในการมารู้ของสัมมาทิฏฐินี่แหละเป็นตัวหลักที่จะต้องเข้าใจให้ถูกนะว่าการปฏิบัติมันเป็นยังไงมีผลดียังไงผลเสียยังไงแล้วเราควรจะทำจิตอยู่ในลักษณะไหนที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาทำให้นิ่งให้ว่างแล้วมันนั่งเมื่อไหร่ก็จะบังคับให้นิ่งให้ว่างแล้วจะนั่งสมาธินั่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าใจผิดนะโยมไม่ใช่ถูกนะเพราะสมาธิแปลว่าหยุดคิดไงท่านมาบอกไปแล้วมันยืนก็เป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธิถ้าหยุดคิดเนี่ยถ้ามีใครจะวางความคิดตรงนี้ลงนะถ้านั้นสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดรู้แต่ไม่คิดก็คือรู้ก็ปล่อยนะเห็นก็รู้ว่าเห็นก็ปล่อยได้ยินก็รู้ได้ยินก็ปล่อยก็ไม่คิดต่อว่าได้ยินเสียงอะไรเนี่ยทำให้สั้นลงมาอย่างนี้ทำให้สั้นลงอย่างนี้บ่อยเข้าจนเคยชินจนเป็นนิสัยตอนนี้พอเห็นก็เฉยแล้วได้ยินก็เฉยแล้วได้กลิ่นก็เฉยแล้วไม่ไปกระทำอะไรไม่ไปรู้สึกอยากและไม่อยากชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยมันจะเริ่มอย่างนี้ต้องเกิดการฝึกฝนที่ถูกต้องเรียกว่าทำเหตุยังไงผลต้องได้อย่างนั้นแน่นอนมีบากต้องเป็นอย่างนั้นมันเหตุที่เราทำสติผลที่ได้รับเราต้องมีสมาธิแน่นอนสติเป็นเหตุที่เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญามันเป็นระดับเป็นขั้นตอนกันอยู่แต่จริงๆแล้วเมื่อเกิดจุดเป็นสมาธิโตมเนี่ยหยุดคิดเนี่ยศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงนั้นที่เดียวกันนั่นแหละเราลองดูให้ดีนะ อย่างที่จะมาบอกเมื่อกี้แล้วบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยนะนะเอาจิตมาสำรวจระวังกายกับวาจาของเราเสร็จแล้วพอมันหยุดคิดปุ๊บมันก็คุมสติรู้ตัวทั่วพร้อมเท่านี้นะเพราะฉะนั้นการหยุดคิดมันมีหลายมันมี3ระดับหยุดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิหยุดได้สัก20ถึง30นาทีเป็นอุปจารสมาธิขั้นที่2นะหยุดได้ทั้งวันเลยไม่คิดเลยเป็นอัปปนาสมาธินี่เป็นมหาสติตั้งมั่นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติตลอดเลยคร่าวๆนะลองไปค่อยๆคิดพิจารณาดูแล้วก็อย่างที่บอกครับอาจารย์ข้อต่อไปครับในมุมกลับกันหากคนทำชั่วมาตลอดชีวิตแต่วาระจิตสุดท้ายนึกถึงการทำความดีได้จะทำให้ขึ้นสวรรค์หรือไม่เจ้าคะก็จะมีอยู่2เคสจะมีอยู่2เคสเคสที่1นี่เป็นไปเป็นโน่นเลยเป็นพระอรหันต์เลยถ้าองคุลิมานโยมก็รู้นะคงเคยได้ข่าวมาแต่นั่นคือเจตนาขององคุลิมานไม่เจตนาจะไปฆ่าคนและไม่เจตนาที่ไปฆ่าไปทำลายใครแต่องคุลิมานชื่อเดิมอหิงสกะเนี่ยเป็นชื่อของคนที่เป็นผู้ไม่เบียดเบียนนะอหิงสกะเนี่ยแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียน
ป็นลูกของปุโรหิตด้วยแล้วไปเรียนพร้อมกับเจ้าชายของกษัตริย์เมืองนั้นแล้วเรียนเก่งมากเรียนเก่งมากนิสัยก็ดีมากจนกระทั่งอาจารย์เนี่ยไว้บนเรือเชื่อใจให้ไปดูแลอุปถัมภ์ภรรยาของตัวเองพอไปดูแลก็ทำหน้าที่ดีมากก็เป็นที่รักใคร่เป็นที่อะไรยกย่องอยู่ไอ้ลูกศิษย์ที่มารุ่นเดียวกันเกิดอิจฉาอยู่เกิดอิจฉาก็ไปพูดกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะต้องเป็นชู้กับเมียอาจารย์แน่ๆอะไรอย่างงี้เอ้ยไม่มั่งครั้งที่หนึ่งอาจารย์ก็ไม่มั่งครั้งที่สองเอ๊ะเหรอครั้งที่สามเอ๊ะมันน่าจะจริงนี่คือความอวันไหวของคนเห็นไหมพอมาพูดบ่อยเข้าบ่อยเข้าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนโบราณเขาบอกแล้วใช่ไหมเมื่อพูดอยู่อย่างนี้ก็ไปสิแต่นี่อาจารย์จะทำไงจะกำจัดลูกศิษย์ตัวนี้ถ้าจะกำจัดไปเลยก็เดี๋ยวจะเอาไปฆ่าก่อนเราก็จะเป็นปัญหาใครรู้เข้าก็จะผิดพลาดนะอาจารย์ไปฆ่าลูกศิษย์ก็ออกอุบายว่าเอาละที่ท่านเรียนมาเนี่ยเรียนมาอินทกะที่เธอเรียนมาเนี่ยหมดแล้ววิชาในที่สำนักเนี่ยเธอเรียนจบทุกอย่างแล้วแต่มันมีวิชานึงอะวิชานี้มันสุดยอดมากแต่ว่ามันยากที่จะเรียนมันทำลำบากอะไรบอกข้าพเจ้าเลยเถอะอาจารย์มันไม่อยากจะบอกมันยากอ่ะมันต้องไปทำต้องหาของที่มาขึ้นครูตรงเนี้ยยากหน่อยมันยากยังไงข้าพเจ้าก็จะลองทำก็ต้องไปฆ่าคนประมาณคนท่านทำได้เหรออิงทิกาก็ตกใจนะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนจิตใจอ่อนโยนเขาจะไม่อยากทำตรงนี้แต่อยากจะเรียนวิชาจึงต้องมาทำดังนั้นก็เลยมาเริ่มต้นอย่างนี้ไงแล้วก็ฆ่าไปหลายคนแล้วก็ลืมในที่สุดก็เลยเอาวิธีด้วยปัญญาก็มีฆ่าคนหนึ่งก็ตัดนิ้วมา1นิ้วแล้วก็มาร้อยเป็นพวงมาลัยแขวนไว้เป็นตัวนับนะจึงจะเชื่อว่าเป็นองค์คุลีมานไงคุลีแปลว่าองค์แปลว่านิ้วมานก็คือมาลาก็ทำเป็นพวงมาลัยมาคล้องคอตัวเองแล้วก็เลยนับจนฆ่ามาจนมาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดเราหยุดแล้วแต่ท่านที่ยังไม่หยุดสติเข้ามาเห็นไหมดึงสติเท่านั้นเองพอสติเข้ามาปัญญาเขาเกิดปุ๊บเขาเปลี่ยนแปลงทันทีเลยแต่การที่ฆ่าแบบนั้นไม่ได้ฆ่าแบบทำลายฆ่าเพื่อต้องการไปเรียนวิชาเจตนาอยู่นี่นะโยมโดยดีนะเพราะฉะนั้นการที่จะทำมาก็แล้วแต่ดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่เจตนาเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นองค์ลีมานจึงมาพูดถึงให้ฟังเนี่ยมาสาธยายฟังว่าเราทั้งหลายท่านทั้งหลายยามใดที่ท่านมีความขับแค้นใจความเศร้าหมองใจความไม่สบายกายไม่สบายใจความอึดอัดขัดใจท่านเพียงกล่าวคำว่าพุทธธรรมตารางคถามิเงินเท่านั้นทุกอย่างก็จะมาลายหายไปเลยนะโยมคุณเคยได้ยินเพลงนี้เป็นเพลงเลยนะของอีเดียก็พูดอะแต่นี่คือบทสวดองคุลิมาลสูตรทำไปถ้าไปหาดูได้ที่เขาขึ้นมาเป็นแขกเขาเป็นเสียงแขกเลยขึ้นมาเนี่ยแต่สุดท้ายมันจะร้องพุทธธรรมตารางคถามิตัมมัมตารณัมกัจจามิตังคัมตารณัมกัจจามินี่แหละที่องคุลิมานก็สาธยายเป็นองคุลิมานสูตรเพราะฉะนั้นนี่ก็อันหนึ่งมาสุดท้ายองคุลิมานก็พอมาได้แล้วก็มาสามารถปฏิบัติจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ได้ก็มีเรื่องเล่าอยู่อีกนะก็ยังมีอีกมีแบบว่าเป็นพระเนี่ยบวชเป็นพระมานานแล้วในที่สุดแล้วเกิดไปคบกับโจรเข้าก็ไปเห็นงานกับโจรสึกจากพระไปอยู่กับโจรไปเป็นโจรแล้วก็โจรก็ไปป้นไปนวดไปนี่แล้วก็เคยเป็นพระนี่ก็มีปัญญามีอะไรนี่เคยทำฌานได้แล้วด้วยเห็นไหมก็ไปอยู่ในระดับแนวหน้าเลยอยู่กับโจรนะรู้สึกมันไม่รู้ยังไงเพราะเหตุปัจจัยของกรรมที่พาให้ไปอย่างนั้นก็ได้มั้งเสร็จแล้วก็พอเป็นโจรอยู่จนกระทั่งโดนจับได้จับได้ก็จับมาก็เลียงกันเลยก็ตัดคอเลยตัดตั้งแต่คนแรกเลียงมาจนถึงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหัวหน้าโจรเนี่ยก็ตัดมาเลยก็มองเห็นมาแล้วโอ้โหเราตายแน่งานนี้บวชอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆมาเป็นโจรซะงั้นแหละแต่ต้องมาตายซะคราวนี้ละมั้งพอคำว่าบวชอยู่ดีๆนี่ขึ้นมาได้เอ้ยตอนเราบวชเราทำไงทำฌานกำหนดสติเดี๋ยวนั้นเลยเข้าฌานปุ๊บในที่สุดแล้วโซ่ตัวก็หลุดปึ้งกระเด็นก็เหาะขึ้นไปได้หลุดจากตรงนี้ไปได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตที่ถูกฝึกมาเนี่ยมันฝึกถูกต้องแล้วมันเก็บสะสมมาไว้นะแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่การนี้เลยว่าที่แต่มาบอกเมื่อกี้มันจะมาชั่งกันอยู่อันไหนมากอันไหนน้อยเห็นไหมอันไหนมากกว่ามันจะมันจะให้ผลตัวนี้ก่อนไม่ดีมากกว่าเนี่ยอันไหนที่มีกำลังเจตนาความจงใจที่เราทำแต่ละอย่างเห็นไหมว่าจะได้ยังไงจงใจที่เราจะทำบุญยังไงทำถูกต้องแค่ไหนยังไม่ต้องมากให้ทานเนี่ยให้เพราะเสียไม่ได้ได้ไหมบุญได้แต่ความรำคาญให้เพราะอยากได้หน้าต้องประกาศชื่อได้ไหมบุญไหมได้แต่ได้หน้าพอเข้าไปมีคนเกทับเสียหน้าอีกแล้วเห็นไหมได้เพราะอะไรให้เพราะเดี๋ยวคูณขอให้ถูกเลยที่หนึ่งอันนี้ค้ากำไรเกินคนใช่ไหมแล้วผลที่ได้ได้ไหมถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้คนก็ทุกข์อีกเห็นไหมกับการที่จะวนเวียนอยู่กับตรงนี้ที่สุดแล้วถ้าเรา
ให้เพราะเสียสละแล้วเรารู้สึกเป็นไงมีความสุขถูกไหมนั่นให้ถูกต้องให้เพราะรักษาพระศาสนาไว้ให้ยืนต่อไปครบ 5,000 ปีตรงนี้เราให้ปื้มเราไม่ต้องการผลอะไรแต่เรามีความสุขนั่นแหละผลมันเกิดตรงนั้นบุญมันเกิดที่จิตที่มีความสุขสงบเย็นตรงนั้นที่เราให้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ตรงตรงนี้ได้กำลังตรงนี้ก็จะเริ่มมากขึ้นเองเห็นไหมการให้ทานรักษาศีลก็ตามมีเจตนาอย่างนั้นไม่เบียดเบียนเลยนั่นอยู่ตลอดเวลานั่นถือว่าใช้ได้แล้วใช่ไหมจะยอมทำตามที่มาบอกที่พ่อสนองให้ไว้นะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติตรงนี้เท่านั้นเองรักษาศีลอย่างนี้เรื่อยไปโยมรับรองจิตสุดท้ายดีแน่นะขอให้ประสบผลสำเร็จกับข้อสุดท้ายครับรบกวนพระอาจารย์อธิบายเรื่องกรรมดีกรรมชั่วและเรื่องจิตวาระสุดท้ายก่อนตายด้วยเจ้าค่ะสรุปแล้วอธิบายไปหมดแล้วครับคำถามนี้อธิบายหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะฟังมาตลอดนะกรรมดีกรรมชั่วเมื่อกี้คือกรรมคือการกระทำทางความคิดทางคำพูดทางการกระทำนะเป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมเป็นคำกลางๆอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลที่เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมแต่เมื่อไหร่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลที่เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุคติภูมิและโลกเปรตสุกายสันติราชานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกรรมเราทำอยู่ทุกวันเลยนะแล้วมันบันทึกไว้ที่ไหนสัญญาความจำได้ของเรานี่คือตัวเมมโมรีที่บันทึกตั้งแต่อดีตกรรมมาหมดมันบันทึกได้เยอะมากอินฟินิตี้กิกเลยเดนมาเก้าเนี่ยมันบันทึกได้ไม่มีการจบสิ้นพระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าสัญญาเนี่ยถ้าเป็นตัวตนนะจักรวาลนี้ก็ไม่มีที่เก็บคิดดูดิพอเราคิดทีหัวโตไปทีคิดทีหัวโตทีวันหนึ่งหัวเราโตต้องเยอะแล้วโอ้โหไม่ต้องมากคิดไปสิบปีนี่หัวโตเท่าไหร่นะเดินไปนี่เดินไปไหนก็ไม่ได้เลยหัวชนกันหมดเห็นไหมเพราะไม่มีตัวตนนี่แหละเราถึงได้อยู่อย่างนี้ไงแล้วเราก็เป็นทาสของไอ้สัญญาความจำนี่แหละงั้นตรงนี้เราจะบันทึกอะไรไว้ล่ะอยู่ที่เราแล้วโยมคิดมันก็บันทึกโยมพูดมันก็บันทึกโยมทำอะไรมันก็บันทึกแล้วตาเห็นรูปมันก็บันทึกแล้วชอบไม่ชอบหูได้ยินเสียงก็บันทึกแล้วจมูกได้กลิ่นก็บันทึกแล้วบันทึกแค่นี้ไม่พอเดี๋ยวไอ้ตัวสังขารปรุงแต่งมาคิดแล้วก็บันทึกเข้าไปอีกเห็นไหมบันทึกอยู่เรื่อยเลยตลอดเวลาเลยแล้วไม่มีจุดทุนนิยมเลยดังนั้นกรรมจึงมาตรฐานตรงที่ว่ามันอยู่ที่เรานี่เองสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจตรงนี้เองนะผมขอใจเรื่องของกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของอาจารย์ขออากาศครับสุดท้ายพอดีครับก่อนหมดเวลาก็คือคำถามจาก Facebook คุณนัทระดาครับสอบถามว่าหากต้องการปฏิบัติธรรมในเวลางานจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างรบกวนพระอาจารย์แนะนำขั้นตอนและวิธีด้วยเจ้าค่ะนะจริงๆถ้าว่าเคยแนะนำมาก่อนเนี่ยให้กำหนดรูไงว่าเราจะหยิบจะจับแล้วจะขยับเขาเยื่อนเงี้ยแต่รู้สึกว่าพ่อผู้ใหม่จะลำบากจะทำมันจะไม่ค่อยชัดมันจะไม่ค่อยได้แล้วมันจะขัดใจนะไม่ใหม่เลยโยมเริ่มได้ตะกี้อาตมาอธิบายไปแล้วนะที่พึ่งที่ระลึกเรามีแล้วนะเราจะเอาเป็นที่พึ่งเราต้องระลึกถึงนะพุทโธธัมโมสังโฆนึกไปเรื่อยเลยนะเรื่องพุทธังตระนังกัจจามิธัมมังตระนังกัจจามิแล้วโยมก็ทำงานไปสังฆังตระนังกัจจามิพุทธัมตระนังกัจจามิในใจนะนึกในใจอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วโยมจะทำงานแล้วก็ทำไปก็ทำไปแบบสบายใจมันจะคึกคืนในการทำงานเพลิดเพลินไปด้วยซ้ำแล้วสติก็กำกับได้ดีด้วยไม่เพลินแบบออกไปแบบจิตหรือว่าใจลอยอะไรเงี้ยแต่เพลินอยู่กับการตรงนี้ด้วยนะทดลองอย่างนี้ดูเนี่ยจริงๆแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านสอนให้พระเนี่ยทำงานโดยการใช้สติให้มีสติในการทำงานนั่นแหละคือการฝึกก็ฝึกสติโดยวิธีนี้โดยวิธีการทำงานแล้วท่านสอนให้ทำงานกันเยอะแล้วทำกันดึกๆบางคนบางทีเนี่ยเราเนี่ยตีสามครึ่งเราต้องตื่นกันแล้วตีสี่ทำวัดนะแล้วก็ทั้งวันเนี่ยทำกิจกรรมไปตลอดทั้งวันไม่มีโอกาสท่านห้ามนอนกลางวันด้วยเสร็จแล้วพอตอนเย็นก็ทำงานบางทีมีเหตุที่ต้องทำร่วมกันเมื่อก่อนใหม่ๆนี่ต้องพัฒนาเยอะใช่ไหมเขาไปตักต้วมไปตักไปลอกกล่องลอกโครงต่างๆทำกันอยู่บางทีทำงานกันจนกระทั่งเที่ยงคืนโยมเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มีแล้วยังไงนอนกลับต้องรีบเลยแล้วตีสามครึ่งต้องตื่นอีกแล้วนอนกี่ชั่วโมงเองเห็นไหมแต่เราก็ทำกันได้แล้วกำลังไม่รู้มายังไงแล้วเราก็กลางวันก็ไม่ได้งงเหงานอนก็ยังทำไปได้เรื่อยอีกนี่คืออำนาจของอะไรมันมีสมาธิความตั้งมั่นอยู่นะมันมีศรัทธาที่จะทำมันรู้อยู่ว่ามีผลเพราะสติที่ทำเนี่ยจะทำให้เราไม่เหนื่อยไอ้ตัวเหนื่อยมันเริ่มจากเหนื่อยใจเหนื่อยใจเนี่ยจะเหนื่อยมากเหนื่อยกายเนี่ยนั่งปุ๊บหายแล้วเหนื่อยมาเนี่ยบางทีน้ำนิดนึงก็โอเคแล้วเบาแล้วใช่ไหมแต่เหนื่อยใจเนี่ยมันยาวเลยมันไม่จบง่ายๆผมบอกแล้วไงว่าทำตัวให้เหนื่อยเปล่านี่คือเราคิดไม่ดีนี่ไง
คิดประจุลบหมดเลยเพราะนั้นวิธีการเอาจะดูดประจุลบออกเขาบอกง่ายๆคนโบราณเขาใช้มานานแล้วให้เอาเท้านี่ไปแช่น้ำอุ่นโยมแช่แค่ตะตุ่มนะแช่แค่ตะตุ่มเอาน้ำอุ่นที่เราพอทนได้แล้วก็ไปหาเกลือเม็ดเนี่ยเกลือสมุนเนี่ยเกลือเม็ดเนี่ยเอามาสักหนึ่งกำมือเนี่ยก็ทิ้งลงไปเฉยๆเนี่ยแล้วเราก็เอาเท้านี่คลึงไปคลึงเกลือไปเรื่อยๆเนี่ยนั่งไปสัก15-20 นาทีแช่สัปดาห์ละครั้งหรือ2 ครั้งเท่านั้นนะสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าคนป่วยเนี่ยทำทุกวันแล้วจะดีมันจะดูดประจุลบออกจากร่างกายสารพิษที่เป็นประจุลบต่างๆมันจะออกไปมันจะเกิดตัวบวกขึ้นมาความคิดก็จะเป็นได้ด้วยนะทดลองดูนะยังไม่ต้องเชื่อลองดูแล้วเดี๋ยวจะรู้ความว่ามันมีผลดีจริงหรือเปล่าแค่ไหนนะก็คิดว่าคงจะพอเข้าใจอาตมาก็อธิบายได้พอประมาณนี้นะแต่จะเอารายละเอียดก็ต้องมาที่วัดมาฟังกันนะเรามีการนำแสดงธรรมกันตลอดลงวันนี้ก็เป็นเนาะวันนี้เป็นวันนึงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสมมติให้ว่าโยมเนี่ยมาหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสรักษาศีลอุโบสถครับท่านก็เลยสมมติวันเสาร์เนี่ยเป็นวันอุโบสถขึ้นมาอีกวันนึงครับเพราะวันพระเนี่ยจะไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ครับท่านก็เลยสมมติว่าเป็นวันอุโบสถวันอุโบสถคือการมารักษาศีล8ในวันพระนั่นเองวันพระเลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสมมติวันเสาร์เป็นวันพระอีกวันหนึ่งตั้งแต่บัดนั้นมาเราก็เลยมีวันพระ2 วันใน1 สัปดาห์คือวันพระธรรมดาที่เป็น8 ค่ำ 15 ค่ำแล้วก็เป็นวันพระที่ตรงกับวันเสาร์เราก็มีญาติโยมก็เลยมีโอกาสมารักษาศีลอุโบสถแล้วก็ปฏิบัติทุดงควัตข้อที่เรียกว่าเนสัจจิกได้ด้วยนะฟังธรรมกันจนตลอดลงนะวันธรรมสวนะวันพระก็เป็นวันฟังธรรมนะเราก็มีการฟังธรรมกันจนตลอดลงเลยเหมือนกันเนี่ยสถานที่เรากว้างเป็นป่าไม้เป็นป่าก็มีพอประมาณนะขอจบไปแค่นี้ก่อนครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับพอดีรายการสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความติชมผ่านเฟซบุ๊กเฟซวัดสังฆทานสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมสาธุชนด้วยครับสาธุ ก็พอดีเทศกาลวันปีใหม่ของจีนเนาะท่านก็ว่าไงสินเจยุยสินนิโฮชัยเป็นทองไหลมาเทนาเกิดความเจริญรุ่งเรืองก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญทั้งหน้าที่การงานความเป็นอยู่จงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งในการทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในเนตรจะไหลวิวันจะเยสัพพะตานังสัพพะลาภังพวันตุเมรักขันตุนุรักขันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1 กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531
2933531ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยYeah.